มาแล้วค่ะเรียบร้อยไม่ทราบว่าเพลงอยู่ตรงไหนนะคะขอเพลงด้วยค่ะอ๋อใช่เมื่อกี้พี่เปิดคลิปคามนี่ว่าไม่เป็นไรเพลงอยู่ไหนนะลูกไอ้เปิดให้ละกันเปิดให้ค่ะเพราะว่าต้องสวัสดีท่านผู้ชมแล้วอ้าวมาค่ะทุกคนค่ะสวัสดีค่ะโอเคยอดเยี่ยมมากเลยมาค่ะมาจ้าสวัสดีทุกคนค่ะโอเคมาเลยจ้าเดี๋ยวไอให้ทุกอย่างรันไปสักพักก็ได้ดูละไอค่อยขึ้นเนาะโอเคอุ๊ยหลุดติดก่อนตรงนี้เสียงชัดภาพชัดไหมคะทุกคนค่ะมาลูกมายินดีต้อนรับทุกคนค่ะเอามันหลุดตลอดเลยนะคะโอเคอยู่แล้วมาสวัสดีค่ะมาแล้วค่ะคุณจริยามาค่ะคุณออนมาค่ะนาฏดาค่ะมาค่ะยืนได้ไหมเนี่ยวันนี้มันพลังมันดันมาพุ่งแบบอยากยืนอะยืนแล้วเดี๋ยวค่อยนั่งยืนต้อนรับทุกคนก่อนอ้าวยืนต้อนรับทุกคนก่อนอ้าวมาจ้ามาแม่ยืนต้อนรับพวกเราก่อนมาจ้ามายืนต้อนรับก่อนเลยนะคะไอเห็นถึงกางเกงเลยว่าดิฉันเนี่ยใส่กางเกงยีนนะวันนี้คุณคราวนี้ดิฉันใส่กางเกงยีนนะคะคุณจากคุณแม่มาแบบขนสวยมากแต่ด้านล่างคุณแม่คือแบบกางเกงยีนมาจ้ามาเร็วสารนานมาลูกนะคะคุณบางระจันหมูกระทะมาแล้วค่ะคุณทัศนีค่ะคุณทิตารัตค่ะคุณนุกออร์ดินารีมาค่ะคุณปานิสราค่ะคุณสิยาภาคุณแนทค่ะคุณหนูไอซ์โมบายมาจ้ามาเอานี้ยืนต้อนรับพวกเราเลยมานะคะเอาเลยไอซ์เอาให้เห็นถึงกางเกงยีนเลยลูกจะได้รู้ว่าคุณแม่มาเต็มมากนะคะเต็มทุกวันอยู่แล้วมาจ้ามาสวัสดีค่ะมาคุณพรพิชามาค่ะคุณสุกัญญาคุณปรียาค่ะป๊อปปูหมูกระทะค่ะคุณเฉลิมศรีค่ะมาค่ะอุ๊ยเราสามารถสั่งพลังจิตให้ขาตั้งกล้องมันค่อยลื่นลงได้ ไม่ใช่ละมาค่ะทุกคนมาอ้าวนะคะพี่ไอ้ต้องเอาให้เห็นทั้งตัวสีเห็นแบบว่างเกงยีนด้วยสีนิดนึงมาจ้ามาเลยค่ะสวัสดีค่ะทุกคนค่ะหรือว่าพี่ต้องเถอะออกไปค่ะพี่ไอ้ได้เถอะออกไปทุกคนมาค่ะแชร์เลยค่ะวันนี้นะคะเป็นอะไรที่ตื่นเต้นมากพูดได้คำเดียวค่ะมาเลยค่ะวันนี้นะคะไหนเราจะมาคุยกันหน่อยซิเรื่องกฎจักรวาลกฎแรงดึงดูดเนี่ยอินบ็อกซ์มารัวๆสิจ้ามาค่ะทุกคนสนใจเรื่องเกี่ยวกับการเขียนใบสั่งจักรวาลแบบจริงจังมากยิ่งใหญ่มากเป็นเรื่องเป็นราวมากและมีคำถามจากลูกศิษย์มาเยอะมากนะคะมาวันนี้จะมาเคลียร์เลยค่ะเรื่องการเขียนใบสั่งตอบคำถามว่าแค่เขียนแล้วมันจะเป็นจริงเหรอคะครูลุงจักรวาลจะตอบสนองยังไงคะครูลุงมาเลยค่ะสวัสดีจ้าลูกแอนนี่มาค่ะคุณจุ๋มมาค่ะคุณวิภาวันมาค่ะคุณทัศวรรณค่ะคุณบุตรสมาลินค่ะลูกตู่สวัสดีค่ะลูกตู่บอกแชร์ความสวยคุณแม่วันนี้คุณแม่มาในเสื้อนะคะขนเฟอร์ของลูกตู่ตัดให้ค่ะคุณเบนสีมาค่ะพี่ไอซ์มันเห็นครูข้างล่างป่ะต้องเห็นนะมาเลยมาแชร์รีบแชร์เลยค่ะวันนี้สนุกนะคะวันนี้สนุกมากนะคะแล้วก็ต้องบอกคำหนึ่งนะคะว่าวันนี้นะคะเราจะมาคุยกันในเรื่องของสายเสกวันนี้เป็นเรื่องราวของสายเสกล้วนๆนะคะวันนี้เป็นช่องความเชื่อนะคะแล้วก็เรื่องราวของสายเสกนะคะหลังจากที่พูดเรื่องราวของ เหตุและผลตรรกะความเป็นไปได้ต่างๆมาหลายวันแล้ววันนี้ขอนะคะขอเสียงสายเสกหน่อยจ้าขอเสียงสายเสกหน่อยจ้ามาครูอิสรีมาแล้วนะคะคุณแบงค์มนสวัสดีค่ะคุณนิตยาสวัสดีค่ะคุณสุจีราคุณมดแดงคุณตั้มสวัสดีค่ะคุณสมเกียรติมาแล้วคุณวิวธนานนท์นะคะคุณสตาร์ฟอลิสคุณสุพัฒน์สอนคุณแสงหนูไอซ์โมบายแตงเมสตาร์ทอัพค่ะแองเจล่าฟอร์มสวิตเซอร์แลนด์นะคะ
ลูกอิสรีนะคะคุยอิสรีชอบเหมือนกับแม่ไงชอบขนๆเฟอร์ๆเหมือนกันเลยนะคะมาโอเคมาเข้ามาเห็นทั้งตัวยังเดี๋ยวพี่ถอยให้เดี๋ยวพี่ถอยให้น้องๆดูพี่กันเต็มๆตัวนะจ๊ะวันนี้อ่ะมาลูกทุกคนนะคะเขายังมาแชร์ก่อนนะคะโค้ชโอมาหรือยังนะคะหัวหน้าห้องมี2คนนะคะครูแอนนี่กับโค้ชโอมากันหรือยังคะมาค่ะขอเพลงอีกรอบค่ะดังๆรัวๆเลยค่ะเอ้าเอ้ามามาเลยค่ะเร็วชัดไหมลูกแม่พี่ไอซ์เหมือนจะมัวมัวนิดนึงเพราะว่าพี่เดินถอยหลังไปใช่ไหมอ๋อโอเคลูกน่ารักมากขอบคุณค่ะแชร์ค่ะลูก 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนค่ะเร็ว 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนลูกเข้ามาจ้าคุณทิพย์มาแล้วจ้านะคะเข้ามาเลยลูกมาค่ะสวัสดีครับคุณอดิศักดิ์ลูกรัตลูกเชอร์รี่เข้ามาค่ะคุณสายรุ้งสุขสบายลูกเจนนี่ลูกดาวประกายลูกตั๊กแตนมาค่ะบอกคุณรุ้งใส่เสื้อสวยขอบคุณมากค่ะมาจ้าเอาแชร์ก่อนนะคะครูก็แชร์เลยช่วยพวกเรา 1,000 แชร์แล้วก็เริ่มสอนกันเลยเอายังก้มหน้าก้มตาแชร์แป๊บนึงนะคะอุ๊ยครูก็ต้องแชร์ไปที่เพจครูด้วยเอาเร็วเพจค่ะแชร์ไปที่เพจก่อนเร็วๆๆๆๆแชร์ไปที่เพจครูรุ้งอีกเพจนึงนะคะเร็วค่ะเข้ามาเลยพี่ไอซ์มันจะเห็นตามนี้เลยจ้าสุดยอดมากนะคะเอาแชร์ค่ะครูแชร์ไปที่เพจ Riches Brand ด้วยค่ะเร็วมาเร็วค่ะทุกคนค่ะทุกคนแชร์ 1,000 แชร์แล้วเริ่มค่ะวันนี้ขอเสียงสายเสกครูบอกเลยหลายวันมานี่เราคุยเรื่องทั้งเป็นเรื่องของตรรกะเหตุผลนะคะวันนี้ขอเป็นวันแห่งสายเสกแล้วกันนะคะวันนี้ขอเป็นวันแห่งสายเสกค่ะวันนี้จะเป็นการรวมร่างจิตผู้สั่งกับจิตผู้สร้างค่ะขอเสียงสายเสกค่ะมาเลยมาทุกคนจ๋ามาเลยจ้ามาค่ะโหแชร์มันมากจ้ะแม่เอาแม่แชร์ไปที่กลุ่มก่อนใช่ป่ะพี่หมิวเราช่วยกันแชร์ไปที่กลุ่มนะคะพี่หมิวตั้งไข่พี่ลุงแกะลอยมาโอเคนะคะโอเคมาเร็วมาเลยจ้าโอเคค่ะสนุกละงานนี้มาค่ะทุกคนค่ะเร็วเอายังคุณสัตย์ศิธรคนขยันมาแล้วคุณปุ้มคุณเปรี้ยวมาค่ะคุณพันณภาคุณเพชรค่ะคุณทัศนีบอกใส่กางเกงขาดด้วยสวยมากค่ะครูมันเป็นแฟชั่นใช่ไหมลูกกางเกงขาดเนี่ยนะคะเอาให้ทุกคนดูนะคะมันเป็นแฟชั่นใช่ไหมมันโอเคนะ มีคนแซวบอกใส่กางเกงขาดด้วยค่ะครูมันเป็นแบบแฟชั่นใช่ไหมสายแฟร์ใช่ไหมโอเคเปล่านะเป็นแฟชั่นสายแฟร์ค่ะครูคะจะขาดเยอะไปกว่านี้ไหมคะทั้งหน้าทั้งหลังเลยลูก ข้างบนดูฟุ้งฟิ้งนะคะเป็นแบบคุณหนูมากเอ้าที่ไหนได้ข้างล่างขาดแบบนี้เลยเหรอคะครูรุ้งนะคะเอาเห็นอีกไหมว่ามันขาดเบอร์ไหนนะอะไรกันคะครูรุ้งเบอร์นี้เลยเหรอคะครูรุ้งใช่แล้ว อ้าวพอใจไหมพึงพอใจไหมด้านหลังด้วยนะมาอ้าวนะคะโอเคมาลูกหนุนเจนนี่มาค่ะคุณสุวรรณาจับใจนายมาลูกนะคะคุณชลธรมาค่ะคุณเก๋เกศวารีค่ะนะมาดามลักษณีค่ะควรนี่บอกเปรี้ยวมากแม่อ้าวมาลูกนายตี้มาแล้ววันนี้นะคะอ้าวมาทุกคนอ่ะยินดีต้อนรับครูไนตี้เจ้าของแบรนด์อุ๊บค่ะยินดีต้อนรับครูไนตี้เจ้าของแบรนด์อุ๊บเอามาเร็วเร็วเข้ามาเร็วเร็วแชร์ 1,000 แชร์แล้วจะได้สอนแล้วเร็วทุกคน 1,000 แชร์แล้วจะได้สอนเร็วๆเบนซินสวัสดีลูกนะคะคุณรัตนามาค่ะเอามาคุณสยามนคุณแม่รู้สึกตัวเองได้ว่าเราเริ่มเหนื่อยแล้วคุณแม่เริ่มหอบนิดหน่อยนะคะโอเคพร้อมยังนะคะครูสวยใส่อะไรก็สวยขอบคุณคุณชดาพัฒน์ค่ะพี่ Google น้องแก้มใสมาแล้วคุณณฤดีมาแล้วคุณครูไหมมาแล้วหมาม้าหนูบัวมาแล้วนะคะ
คุณสมหญิงสุรินมาแล้วค่ะคุณสมเกียรติขอบคุณค่ะคุณอิงมาแล้วโอเคครูรุ้งค่ะครูจะตะโกนทำไมคะได้ค่ะโอเคครูจะไม่ตะโกนแล้วนะคะเอาละค่ะโอเคอ่ะครูสวยจังค่ะคุณตุ๊กขอบคุณค่ะไปเร็วนะแชร์เรียกเพื่อนๆเราเข้ามานะคะ 1,000 แชร์แล้วเริ่มสอนกันเลยนะคะทีแรกก็ว่าจะยืนทักทายลูกศิษย์นะคะยืนสอนแต่ทำไมเหมือนหายใจไม่ทันอะไรยังไงบอกไม่ถูกโอเคนั่งเหมือนเดิมดีไหมคะครูควรจะนั่งเหมือนเดิมนะลูกนะครูคะครูโอเคลูกครูตัดสินใจได้ว่าครูควรจะลากเก้าอี้ไปแล้วไปนั่งที่เดิมคุณครูลุงคะนึกว่าจะแน่ใช่ไหมลูกนะคะมาจ้าขอเสียงสายเสกวันนี้นะคะตกลงคุณแม่นะคุณแม่หอบเล็กน้อยแล้วก็นั่งลง919มาเลยจ้ามาลูกนกใจเย็นนะคะวันนี้ส่งทุเรียนมาให้คุณแม่ด้วยขอบคุณลูกนกจ้าเอามาคุณชุธามาศคุณพินมาค่ะนั่งค่ะแม่ครูลูกอัญญลินขอบคุณมากค่ะคุณอัญญลินบอกนั่งค่ะแม่ครูนั่งค่ะขอบคุณค่ะคุณหญิงนินปุญญนุชเพชรนินินมาแล้วนะคะคุณลูกนุ้ยปานอินมาแล้วค่ะนะคะนะคะคุณสมหญิงสุรินบอกครูรุ้งหุ่นดีค่ะนะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะสปอนเซอร์หลักอย่างเป็นทางการอุ๊ปส์นะคะและ S อุ๊ปอุ๊ปดีท็อกของครูไนตี้นั่นเองขอบคุณมากนะคะอ้าวมาอยากสอนแล้วเนี่ยนี่แม่อยู่20หรือเปล่าวัยรุ่นมากใช่ไหมเจอแม่ใส่กางเกงยีนขาดขาดไปซะด้วยใช่ไหมลูกๆบอกนี่แม่แบบว่าดูวัยรุ่นมากลูกยิงสวัสดีครับดร.เอ็มนะคะโค้ชโอบอก606แชร์ดอกมาแล้วโค้ชโอมาแล้วอ่ะครูรุ่งลิศสวัสดีจ้ามาลูกรัตน์บอกหุ่นดีมากแม่อ้าวแชร์เลยนะมาแม่มีนัดไปไหนครับนะคะลูกยิ่งถามมีนัดในหัวใจกับพวกลูกไงมาเมื่อวานนะไม่น่าเชื่อสอนเรื่องการเขียนใบสั่งจักรวาลสอนมาหลายวันแล้วเมื่อวานพอสอนแล้วก็ลูกศิษย์จริงจังกับสิ่งที่ครูสอนจริงๆและมีคำถามที่ครูรู้เลยว่าโอเควันนี้เราต้องเคลียร์กันในฐานะของเราที่เป็นสายเสกคุยกันแล้วครูสอนเราเรื่องระบบการทำงานของสมองทั้งซีกซ้ายซีกขวามาอย่างชัดเจนครูปูพรมมาให้เราเป็นเรียกว่าปูพรมแดงแล้วโรยกลีบกุหลาบให้เราเดินอย่างนุ่มสบายเท้าหอมหวนตลอดเส้นทางครูเคลียร์ในเรื่องของการใช้สมองนะคะโอ้ไลฟ์ที่ผ่านมา 5-6 ไลฟ์ครูเคลียร์เลยว่าสมองซีกซ้ายทำงานอย่างไรสมองซีกขวาทำงานอย่างไรและครูสอนถึงขนาดว่าให้คุณน่ะไปทดสอบตัวเองนะคะว่าตกลงโฟลว์คุณเป็นคนที่เป็นโฟลว์ใช้ตรรกะใช้สมองหรือโฟลว์คุณเป็นโฟลว์ที่ใช้พลังจินตนาการได้เก่งมากกว่ากันแล้วครูบอกเลยว่าคุณต้องเลือกเอาว่าคุณจะเปิดสวิตช์ตอนไหนใช้อะไรปูทางให้คุณหมดเลยทุกสิ่งทุกอย่างแล้วก็สอนให้เขียนใบสั่งจักรวาล นะคะแล้วก็พาคุณเข้าเรื่องราวของการโฟกัสสอนคุณให้เป็นผู้สร้างร่วมกับจักรวาลว่านักลงมือทำหรือนักแอคชั่นนักแอคชั่นมือทองนักลงมือทำมือทองการลงมือทำที่เหนือชั้นเป็นอย่างไรต้องโฟกัสเรื่องอะไรอะไรคือสิ่งที่คุณต้องเพ่งความสนใจโฟกัสแบบคริสตัลเคลียร์บวกกับการหาโฟลว์ของตัวเองให้เจอแล้วคุณจะไปแบบบินทะยานฟ้าสำเร็จในท่าของคุณทีนี้ค่ะหลายคนบอกครูลุงแล้วที่ครูลุงให้เขียนแบ่งครึ่งกระดาษใบสั่งจักรวาลแค่เขียนหรอแล้วมันจะเกิดหรอแล้วกระบวนการเกิดมันจะเกิดยังไงหรอวันนี้เราคุยกันในฐานะสายเสกเพราะเราคุยกันในเรื่องของเหตุผลตรรกะคุยกันเรื่องการทำงานของสมองคุยเรื่อง reticular activating system หรือว่าระบบ RAS ที่ระบบของสมองทำงานเก็บข้อมูลเป็นแฟ้มข้อมูล filing ข้อมูลต่างๆนานาแล้วก็ทำให้มันปรากฏในโลกของเราบอกหมดทุกอย่างเลยแต่วันนี้เราคุยกันแบบไม่มีความสงสัยได้ไหมครูวันนี้ขอแบบจิตวิญญาณสายเสกมาคุยกับเราได้ไหมหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตเราเนี่ยครูอยากจะบอกว่ามันเหมือนกับแมจิกอ่ะมันมหัศจรรย์อ่ะคุณเคยอ่านหนังสือของรอนดาเบิร์นส์ไหมก็เขาจะมีเรื่องซีเครตใช่ไหมแล้วก็มีฮีโร่แล้วก็มีแมจิกเป็นภาคต่อของเดอะซีเครต
ใช่ชีวิตมันราวกับเสกเวทมนต์เลยมันเหมือนมหัศจรรย์มากนะหนังสือ The Secret ของ Rhonda Byrnes นะคะถ้าคุณเป็นแฟนคลับ Rhonda Byrnes นะคะเรื่องกฎแรงดึงดูดคุณก็จะรู้เล่มแรกคือ The Secret เล่มถัดมาคือ Hero เล่มถัดมาคือ Magic นะอ่ะก็คือมันชีวิตมันเหมือนกับทุกอย่างมันราวกับเสกสร้างเนรมิตมันราวกับเป็นเวทมนต์วันนี้ขอแบบขอจิตวิญญาณของสายเสกมานั่งคุยกันแล้วถามกลับเข้าไปในใจตัวคุณเองว่ามันจริงหรือเปล่าเพราะฉะนั้นวันนี้จะตอบคำถามแบบปลดล็อกแบบเคลียร์ใจสายเสกคุณพร้อมรับวิชาไหมโอเคไหมนะคะพร้อมไหมคะนะคะป้อมบอกพร้อมมากวสุธิดาบอกแม่สวยมากนะคะคุณลิซ่านะจากสปป.ลาวสบายดีนะคะนุ้ยบอกหน้าแม่ดีขึ้นมากค่ะใช่แล้วหลังนุ้ยเขาจะรู้ว่าหน้าแม่แพ้ฝุ่นเพราะว่ารีโนเวทบ้านแต่งบ้านใหม่นะคะทุบห้องแต่งตัวใหม่นะคะทำห้องพระใหม่ขยายห้องพระนี่ห้องพระยังไม่เสร็จเอาอีกแล้วลูกนะคะแต่ทุบห้องแต่งตัวเสร็จแล้วเรียบร้อยเดี๋ยวไว้วันหลังพาเรานะคะทำคลิปดีกว่าทำพาคลิปเที่ยวบ้านยังจัดห้องไม่เสร็จเลยให้มันจัดเสร็จก่อนนะอ่ะพร้อมไหมคะอ่ะลูกรอดมาแล้วชุมาแล้วนะคะพี่ทิพย์บอกพร้อมจ้ามาค่ะนะคะทุกท่านเลยนะคะครูหนึ่งบวรลักษ์บอกพร้อมค่ะลูกรัตน์บอกพร้อมค่ะนะคะทุกคนพร้อมแต่แม่นี่แหละที่ยังไม่พร้อมนะคะครูขอแชร์ก่อนนะลูกเดี๋ยวครูยังไม่ได้แชร์ไปอีกหลายกลุ่มของครูเลยครูขอแชร์แป๊บเดียวนะคะลูกแล้วก็พวกเรานะคะแชร์ให้ครบ 1,000 แชร์แล้วเราจะไปด้วยกันค่ะครูมาสอนถี่เกินไปหรือเปล่าอ่ะครูต้องบอกก่อนว่าวันนี้ครูต้องรีบมาสอนพวกเราเพราะว่าวันพรุ่งนี้วันอะไรลูกฮะวันที่6ใช่ไหมวันพิศาเอ้ยวันที่5วันที่6เหรอครับวันอะไรล่ะจันทร์อังคารพุธพฤหัสอ่ะวันพุธครูไม่มาเจอพวกเราแน่นอนวันพฤหัสครูไม่ได้มาเจอพวกเราแน่นอนนะคะวันศุกร์อาจจะได้เจอกันนะคะแสดงว่าที่ครูสอนเก็บไว้ให้พวกเราเนี่ยเดี๋ยวเราจะไม่เจอกัน3วันเลยโอเคมั้ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะคะตอนนี้ก็คือเจอกันถี่ๆเนาะนะคะโอเคมั้ยคะมาอ่ะครูแชร์ก่อนครูเองแหละลูกค่ะขอบคุณทุกคนมากนะคะไหนครูดูซิว่าใครวันนี้ช่วยครูแชร์ไปแล้วบ้างนะคะแค่เกินไปก็สุดยอดแล้วเห็นไหมแค่เกินก็สุดยอดแล้วพวกคุณนะคะไหนดูสิคะใครแชร์บ้างมาค่ะมาค่ะมาอ้าวมาค่ะมาเอ้าโอเคเพลงดังขึ้นอีกรอบเอามาค่ะมาเร็วนะคะเดี๋ยวครูแชร์ก่อนแป๊บนึงพวกเราก็แชร์ด้วย 1,000 แชร์แล้วสอนนะคะแม่ยังไม่ได้แชร์ในกลุ่มอีกหลายกลุ่มเลยเดี๋ยวขออนุญาตแป๊บเดียวค่ะแป๊บเดียวคุณด้วยแชร์เลยนะคะเอาละค่ะน้ำซุปความมั่งคั่งครูเองนะครูยังไม่ได้แชร์เลยจำไม่ได้แชร์ไปที่ไหนบ้างนะอ๋อคอร์สจิตจักรพรรดิยังไม่ได้แชร์คอร์ส14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตยังไม่ได้แชร์7คัมภีร์นักขายสายเสกยังไม่ได้แชร์โอเคโอเคเอาลูกมาพี่โอบอก888นะคะ888แชร์ทำไมของแม่มันขึ้นเป็นแชร์สตรีมวะลูกโออะไรนะคะแชร์สตรีมถูกแล้วเหรออ๋อไม่ได้ปาร์ตี้ใช่ไหมอ๋อโอเคลูกหนึ่งบวรลักษ์บอก11แชร์แล้วแม่ขอบคุณลูกหนึ่งค่ะโอเคแชร์ถึงพันแล้วเหรอลูกโอเคพี่เจนนี่บอกแชร์ถึงพันแล้วนะลูกมาเริ่มเลยนะคะเริ่มแล้วพี่เจนนี่บอกแม่ว่าถึงแม่ค่ะถึงพันแชร์แล้วโค้ชพรีมิเลียนแนร์มาค่ะคุณบุญพิษบอกแชร์แล้วค่ะคุณแนนนี่เลิฟค่ะคุณขวัญสุทธิมาแล้วขวัญวันนี้ขวัญมาเร็วนะลูกนะคะลูกต้ามานีนุชมาลูกต้าบอก991อ้าว991นะคะเชื่อใครดีเนี่ยลูกโอบอก987นะคะอ่ะจ่ายค่าเรียนฟรีแล้วครับคุณขามแอมวิชบอกมานะคะคุณพรูบอกไลฟ์นี้คือน้องพลาดไม่ได้จริงๆแชร์ด่วนแถมใส่เสื้อเหลืองบิ๊กเบิร์ดแบบนี้พลังพุ่งปี๊ดน้องภูน่ารักมากนะคะจนขนติดจมูกคุณแม่แล้วเนี่ยอันนี้ขนมันกระเด็นขึ้นไปติดจมูกนะคะนภัทรบิวตี้นะคะครูคริสตัลบอกแชร์ไป7กลุ่มนะคะพี่เรียนจากประเทศนอร์เวย์สวัสดีพี่เรียนค่ะพี่เรียนเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นล้านตัวเลยจิ้งหรีดใช่ไหมเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นล้านตัวเลยที่ประเทศนอร์เวย์นะคะเข้ามาเรียนในคอร์สตั้งไข่ออนไลน์บายครูรุ้งนะคะโอ้โหสุดยอดมากนะคะพี่เรียนจิ้งหรีดนอร์เวย์ไปติดตามเขาได้สุดยอดมาก
ปิดฟาร์มเลี้ยงจิ้งหรีดเป็นล้านตัวแล้วก็ส่งออกจิ้งหรีดไปทั่วโลกตอนนี้จิ้งหรีดเป็นอาหารแห่งอนาคตนะคะโอ้โหสุดยอดจริงมาลูกยูนิเวอร์เซียมาแล้วนะคะจ้าแม่ต่างหูแม่ต่างหูแม่เป็นไรพี่หนึ่งบอกแม่มาทำไม มันสวย พี่หนึ่งบอกแม่ตุ้มหูแม่แม่บอกเป็นอะไรตุ้มหูแม่เป็นอะไรสวย บวรรักลูกเนี่ยสักไปกันใหญ่แล้วนะ TikTok ดารา TikTok เนี่ยคุณหมออ้อมาแล้วลูกมีปอมาแล้วนุ้ยมาแล้วแชร์เลยลูกคุณเปิ้ลวินเทจสำราญใจมาแล้ววรินดามาแล้วนะคะครูรุ้งใส่สีเหลืองสวยมากค่ะขอบคุณค่ะคุณนันทิภาคมาแล้วนะคะอ้าวมาตามมาดามทีมาค่ะโอ้โหเขามีการตามกันด้วยว่าเขามีแฟนคลับกันและกันมีการตามกันด้วยคุณมะเหมียวมาแล้วมะเหมียวแชร์ยังลูกขวัญใจหันชะโดแชร์หรือยังแชร์ยูยูสวัสดีค่ะนะคะอ่ะเจอแม่รุ้งถี่ถี่โควิดไม่กล้าเข้าใกล้เออให้มันรู้ไปจริงเจอแม่ถี่ถี่มากนี่ฉันสอนเหมือนคอร์สออนไลน์เลยนะนี่ลูกซีรีส์นี้คือซีรีส์คอร์สออนไลน์แล้วเดี๋ยวแม่จะตั้งแม่จะตั้งกลุ่มลับนะคะเดี๋ยวจะเป็นกลุ่มส่วนตัวแล้วก็จะทำเป็นซีรีส์รวมเป็นเรื่องๆนะคะใครต้องการที่จะเข้ากลุ่มบ้างก็คือบอกมาได้เลยนะคะเข้ากลุ่มลับนะคะจะรวบรวมทุกอย่างที่สอนไว้เป็นซีรีส์เลยถ้าพวกคุณต้องการนะคะเดี๋ยวจะเตรียมตัวนะส่งข่าวเราจะเปิดกลุ่มเมื่อไหร่ดีเราต้องเข้าไปแบบว่าเตรียมข้อมูลไว้คนที่มาเรียนก็ได้รู้ว่าอันไหนคือซีรีส์เรื่องเงินอันไหนปลดล็อกเรื่องเงินอันไหนปลดล็อกเรื่องการขายอันไหนปลดล็อกเรื่องแบบเขียนใบสั่งจักรวาลอันไหนคือเวิร์กช็อปอะไรแบบให้กลับไปรักขอโทษขอบคุณตัวเองมันมีเยอะมากนะที่สอนเนี่ยเยอะมากนะคะลูกจ๋ามาแล้วนะคะลูกเก๋กัลยามาแล้วคุณจิตวิจิตสวัสดีค่ะคุณจิตวิจิตนี่เราจำได้เจอกันในคอร์สออนไลน์14ขั้นตอนเขียนสั่งอนาคตอ้าวไม่รู้ล่ะแม่เริ่มสอนแล้วนะโจแอนสวัสดีลูกนะคะติดตามครูรุ้งได้มาระยะหนึ่งแล้วค่ะคุณสะสีทรสวัสดีค่ะพี่เรียนบอกเข้าค่ะครูครูใหม่บอกเข้าค่ะนะคะลูกกิศนาบอกแชร์แล้วแม่เอาแชร์ก่อนโอเคเริ่มสอนเลยนะคะลูกนาเดียบอกสมัครนะคะสมัครจ้าลูกรับเลยคุณนิพาสวัสดีค่ะครูบัวบอกเข้ากลุ่มแม่ค่ะมาโอเคยอดเยี่ยมมากลูกโอบอก 1,000 แชร์แล้วแม่อ่ะลูกหนุนมาแล้วแม่เห็นลูกหนุนเจนนี่แล้วเริ่มสอนแล้วนะคะตอนนี้เป็นนาทีที่21ครูเริ่มสอนแล้วขอบคุณมากที่การที่ครูมาสอนฟรีแบบนี้แพงๆแบบนี้มีมูลค่าสูงแบบนี้ละเอียดแบบนี้ทุกอนูเลยติดต่อกันมาไม่รู้กี่วันแล้วนะคะเรียกว่าเป็นหลักสูตรหนึ่งได้เลยสิ่งที่ครูมาให้พวกเราติดต่อกันเนี่ยแล้วมันเหมือนจิ๊กซอที่ประติดประต่อกันนะคะขอบคุณที่ลูกศิษย์ของครูทุกคนรู้ว่าของฟรีมันมีมูลค่าลูกทุกคนแบบสนใจตั้งใจอินบ็อกซ์คำถามเยอะแยะมากเกี่ยวกับใบสั่งจักรวาลคือลูกเอาจริงอะลูกทำกันจริงจังมากนะคะโอเคเพราะฉะนั้นวันนี้ครูจะมาปลดล็อกเลยนะกับคำถามที่ลูกถามวันนี้ครูขอให้เราเอาสภาวะใจของเราแบบสายเสกมานั่งคุยกันเพราะที่ผ่านมาทุกวันเนี่ยครูรุ้งคุยเรื่องเหตุผลตรรกะที่มาที่ไปบอกเรื่องกฎแห่งการสร้างเหตุเพื่อทำให้เกิดผลแต่วันนี้เราคุยกันแบบสายเสกนะเคลียร์ก่อนนะไปไล่ฟังครูจะบอกแบบนี้ใบสั่งจักรวาลมันสั่งได้จริงเหรอคะครูแค่เราเขียนมีใครสงสัยแบบเพื่อนเราบ้างลูกนะคะเดี๋ยวครูลิสต์ไว้อ่านเลยดีกว่านะคะครูลิสต์ไว้เดี๋ยวครูอ่านเลยแค่เขียนก็ได้แล้วเหรอคะครูรุ้งพี่เรียนบอกวันนี้ก็ไปเรียนไลฟ์ย้อนเมื่อวานสุดยอดลูกทีมาแล้วลูกแอนลาตรีมาแล้วนะคะหนูเข้ากลุ่มด้วยคนได้เลยลูกเปิ้ลวินเทจนะคะแม่ให้ละเอียดละเมียดละไมมากเจนนี่บอกคุณชลการบอกขอเข้ากลุ่มด้วยนะคะลูกชลการแน่นอนค่ะลูกเขียนเมื่อวานช่วงบ่ายค่ะโอเคคุณไนตี้บอกพร้อมจิตนางฟ้าค่ะครูปูผาบอกสวัสดีค่ะวันนี้แม่สวยเรียงรองมากคุณปูผาแชร์ด้วยนะลูกคุณต๋ำกันนิกาลูกต๋ำบอกแม่หนูแชร์เพราะชุดแม่เลยนะคะต๋ำทุกวันเนี่ยนะมันยังสวยไม่พอที่ลูกจะแชร์ใช่ไหมมันแบบความสวยมันไม่ทิ่มตาลูกมันไม่ผ่านเกณฑ์ของอะไรนะเขาเป็นอะไรนะเรื่องการแต่งกายโอเคไม่เป็นไรลูกต๋ำจ้ะขอบคุณมาก
คยสงสัยตั้งแต่เจอแม่ไม่สงสัยเลยจ่ายค่าหน่วยกิจแล้วพี่ขาวรำไพนะคะขอบคุณลูกต้ามากแค่เขียนมันจริงเหรอวันนี้ครูขึ้นต้นว่าอะไรลูกวันนี้ไลฟ์ภาคจบบริบูรณ์จิตผู้สั่งรวมตัวกับจิตผู้สร้างทุกคนจ๋าชีวิตครูรุ้งที่ผ่านมาที่พวกเราเห็นตลอดระยะเวลา5ปีกับที่พวกเราไม่ได้เห็นในชีวิตครูอีก35ปีที่ผ่านมาตอนนี้ครูอายุ40ครูเดินทางเส้นทางสายเสกเพราะในชีวิตครูที่ผ่านมาครูต่อสู้ครูเหนื่อยครูดิ้นรนครูไล่ล่าครูเป็นคนธรรมดาที่มีอิจฉาที่มีโกรธที่มีเกลียดชีวิตครูมันก็เลยมีขึ้นแล้วมันก็เลยมีลงครูเคยคิดว่ายิ่งสูงยิ่งหนาวยิ่งสูงยิ่งอ้างว้างครูเคยคิดว่าชีวิตมันต้องมีขึ้นและมันต้องมีลงครูเคยคิดว่าชีวิตคือการแข่งขันมีผู้ชนะย่อมมีผู้แพ้ครูเคยคิดว่ามีคนได้ต้องมีคนเสียซึ่งมันตรงกันข้ามกับโฟลว์ของจักรวาลหมดเลยครูเคยใช้ชีวิตแบบนั้นมา35ปี30ปี20ปีในชีวิตครูที่ผ่านมาตอนนี้ครูอายุ40ครูก็เหมือนเราและลูกที่ไม่รู้ความลับหรือ The Secretไม่รู้ความลับสวรรค์ไม่รู้ความลับจักรวาลไม่รู้กฎกติกามารยาทที่ชีวิตมันง่ายมันโฟลว์มันไม่เคยรู้ครูเคยเป็นคนแบบนั้นมาทั้งชีวิตดิ้นรนขวนขวายต่อสู้อะไรที่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแข่งขันการเอาชนะแหมกูชอบนักล่ะตั้งแต่เป็นดีเทลยาแล้วเป็นนักขายกูต้องเบอร์หนึ่งกูต้องเป็นที่หนึ่งคู่แข่งมาเหรอกูต้องโดดเด่นที่สุดในบรรดาคู่แข่งอาชีพดีเทลยานะลูกคู่อยู่ในยุคที่ดีเทลยารุ่งเรืองเฟื่องฟูมากเงินเยอะมากเงินเปในอาชีพนักขายดีเทลยาดีเทลก็คือเซลล์ขายยาครูจบเทคนิคการแพทย์นะคะสาขาวิชารังสีเทคนิคมหาวิทยาลัยมหิดลจบออกมาไม่ทำงานโรงพยาบาลมันอยากขายของมันเป็นดีเทลยาเซลล์ขายยานั่นแหละเซลล์เลยแล้วก็แบบใช้เวลา1ปีขึ้นเป็นเซลส์แมเนเจอร์คือมันโตเร็วมากแล้วมันมองอะไรเป็นการแข่งแย่งแข่งขันต่อสู้มีชนะต้องมีผู้แพ้มีคนได้ต้องมีคนเสียมันเป็นแบบนั้นมันไล่ล่ามาตลอดมันสำเร็จนะลูกแต่แม่งกูโคตรเหนื่อยในใจกูวิเวกวิหวงเวงตลอดเวลาเพราะรู้สึกว่าโลกเนี่ยมันไม่เคยเหลือเฟือมันตรงกันข้ามกับความเป็นจริงหมดเลยคือเราอยู่ในภาพเขาเรียกว่าอะไรนะเกมที่มันจำลองขึ้นในสนามเกมจอมปลอมมันเป็นเรื่องโกหกมันเป็นเรื่องโกหกมากที่บอกว่าต้องมีผู้ชนะมีผู้แพ้แม่งมีได้ต้องมีเสียโลกนี้มันเหลือเฟือกว่าที่เราจะคิดนึกตรึกถึงค่ะลูกพระอาทิตย์ไม่เคยหายไปจากท้องฟ้าลมพัดเย็นออกซิเจนเหลือเฟือดินทุกก้อนต้นไม้ทุกต้นผลไม้ในชีวิตเรากินเหลือเฟือเหลือใช้กินทิ้งๆคว้างๆในชีวิตเรามีอะไรที่แบบมันสมบูรณ์อยู่แล้วมันเต็มอยู่แล้วแล้วมันไม่เคยพร่องไปไหนเลยและจิตที่เต็มไปด้วยความรักในตัวเราเองเราจริงๆแล้วเราแม่งไม่ได้แหว่งวิ่นลูกเราไม่ได้ต้องไปการโหยหาความรักจากใครแต่เรานึกว่าเราต้องการการยอมรับตลอดเวลาเพราะกูนึกว่ากูขาดความรักกูนึกว่าความรักหมายถึงคนต้องมารักกูคนต้องมามองกูคนต้องมาชอบกูคนต้องมาชื่นชมกูเปล่าค่ะความรักที่แท้จริงคือความรักที่มาจากหัวใจดวงนี้มาจากจิตวิญญาณดวงนี้ที่มันรักและเห็นค่าในตัวเองรักและเห็นมูลค่าในตัวเองเมื่อตัวเองรักและเห็นมูลค่าในตัวเองมันจึงเป็นเงากระจกสะท้อนให้โลกใบนี้รู้สึกแบบนั้นกับเราปฏิบัติเยี่ยงนั้นกับเราความรักที่แท้ทรูที่แท้จริงไม่ได้ไปวิ่งหาการยอมรับหรือความรักหรือเศษหัวใจจากใครโว้ยกว่าที่โว้ยนี่คือหมายถึงวันที่ตื่นรู้
มันพูดกับตัวเองแบบนี้แต่เราไม่รู้วิธีการที่จะกลับเข้าไปแล้วโอบกอดคนที่เราเป็นเราไม่รู้วิธีการว่าเราจะไปบ่มเพาะเจรนัยความสัมพันธ์กับตัวเองยังไงเราเก่งที่จะติเตียนตัวเองเราเก่งที่จะแบบว่าจับผิดตัวเองยังสวยไม่พอยังดีไม่พอยังเก่งไม่พอมึงยังสตรองไม่พอมึงต้องสตรองกว่านี้อีกมึงต้องเก่งได้กว่านี้อีกมึงต้องชนะคู่แข่งมากกว่านี้ได้อีกมึงทำได้ดีกว่านี้อีกอันนี้มันยังไม่ใช่อ่ะมึงไม่เคยนับแต้มสิ่งที่ตัวเองสำเร็จแต่จะวิ่งไปหาที่ที่สำเร็จกว่าเสมอมองตัวเองมันไม่พอใจมันไปมองคนอื่นแล้วมันไปเปรียบเทียบกับคนอื่นมันแหว่งวิ่นตลอดแบบนี้มาจนกระทั่งครูได้เรียนรู้กฎสัจธรรมหรือว่ากฎจักรวาลและสิ่งที่ครูใช้ง่ายที่สุดในกฎจักรวาลก็คือกฎแรงดึงดูดมันเป็นเรื่องที่ไม่เกี่ยวข้องกับใครเลยโลกคือโลกของฉันบทประพันธ์ชีวิตคือบทประพันธ์ชีวิตของฉันสนามพลังงานที่ครูสอนพวกลูกกันดานพลังงานที่ครูสอนพวกหนูมันคือเรื่องปัจเจกครูเคยสอนแม้กระทั่งเรื่องปัจเจกจักรวาลหรือจักรวาลส่วนบุคคลส่วนตัวที่คุณแต่ละคนเป็นพระเอกนางเอกเป็นเจ้าของเรื่องเป็นคนดึงดูดสิ่งต่างๆเป็นคนที่รับผิดชอบชีวิตตัวเองอย่าง 100% เป็นคนสั่งงานเป็นคนจัดสรรเป็นคนดึงดูดผู้คนเรื่องราวเหตุการณ์สถานการณ์ต่างๆเข้ามาในชีวิตคุณทั้งหมดทั้งสิ้นดังนั้นครูจะบอกว่าวันที่ครูเก็ตเรื่องพวกนี้โอ้จักรวาลโคตรเหลือเฟือเลยเราใช้ชีวิตแบบตรงกันข้ามกับโฟลว์จักรวาลมาตลอดเราขี้คลาดเราขี้กลัวเราขี้สงสัยเกินไปเราไม่เชื่อมั่นเราไม่ศรัทธามากพอเราสำเร็จแต่เรากลวงโบในใจเราสำเร็จแต่เราถอนหายใจแบบเฮ้ยเราสำเร็จแต่เราเหนื่อยมือเราจับเงินแต่ใจเราว่างเปล่าหรือเปล่าหรือเรามีเงินแต่มันเคยไม่เคยถมเต็มสักทีเงินเต็มในบัญชีแต่มันไม่เคยเต็มในหัวใจเราแล้วมันก็เลยกลับไปโบ๋เบ๋พร่องกลวงอีกหนึ่งรอบแล้วมันก็ต้องไล่ล่าสร้างขึ้นมาอีกหนึ่งรอบเพราะมันไม่เต็มที่ใจตัวเองโอเคไม่รู้พี่อันนี้บอกแพงมากนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเปิดโอกาสเปิดใจให้ตัวเองวันนี้ได้คุยกับครูในสภาวะใจของสายเสกสรุปปลดอาวุธซะเราชอบแบบต่อสู้กับตัวเองแล้วก็บอกว่ามึงต้องเหนื่อยสิมึงต้องแบบลำบากลำบากอะมันถูกแล้วเข้าใจไหมคือชีวิตมันเกิดมาต้องลำบากธุรกิจมันต้องทำยากๆเข้าใจไหมแล้วถามว่าสิ่งที่คุณคิดถูกไหมถูกค่ะถ้าคุณคิดว่าธุรกิจมันทำยากมันต้องสำเร็จยากคุณก็คิดไม่ผิดไงคุณก็จะดำเนินชีวิตแบบนั้นใช้แบบนั้นมีรูปแบบการลงมือทำแบบนั้นและมองหาความเป็นไปได้ของความยากลำบากส่วนคนที่คิดว่าง่ายเป็นที่รักคุณได้รับการเกื้อกูลคุณเป็นที่รักของลูกค้าคุณเป็นที่รักของโลกใบนี้คุณได้รับการเกื้อกูลจุนเจือเสมอทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณทำมันง่ายดายแค่คิดมันก็บังเกิดจิตดวงนี้ปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นบังเกิดปรากฏจิตดวงนี้ปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นบังเกิดปรากฏจิตดวงนี้ปรารถนาสิ่งใดสิ่งนั้นบังเกิดปรากฏดังนั้นคุณก็เลยหาหลักฐานให้มันสอดคล้องกับความเชื่อของคุณมองหาโอกาสความเป็นไปได้มองหาการเกื้อกูลและสภาพใจคุณก็เป็นสภาพใจที่เชื่อมั่นศรัทธาในความเป็นไปได้นานับประการเชื่อมั่นศรัทธาในความรักอันเหลือเฟือของโลกใบนี้การใช้ชีวิตเยี่ยงผู้เป็นที่รักเป็นอย่างไรคุณใช้ชีวิตในโฟลว์นั้นใช้ชีวิตเยี่ยงผู้เป็นที่รักคุณไม่ได้เป็นเหยื่อแต่หลายๆครั้งครูเองครูรุ้งในอดีตครูใช้ชีวิตเยี่ยงผู้เป็นเหยื่อถูกกระทำหมดเลยตกเป็นเบี้ยล่างตกเป็นเบี้ยรองมีแต้มรองตลอดโลกแม่งไม่ยุติธรรมเลยทำไมคนนั้นได้ดีกว่าทำไมนั่นไม่ใช่ฉัน
แต่พอเข้าใจแล้วใช้ชีวิตเยี่ยงผู้เป็นที่รักที่รักของจักรวาลเนี่ยครูถึงตั้งชื่อครอบครัวเราว่าครอบครัวคนโปรดของจักรวาลพี่ไอซ์พี่รบกวนไปหยิบเสื้อยืดที่บนหน้าห้องพี่ไอซ์เนี่ยเสื้อยืดที่พี่โรสใส่วันนั้นนะมีคนถามถึงเสื้อยืดครอบครัวคนโปรดแล้วลูกไปหยิบมาให้พี่ทีหน้าห้องหนูเลยอ่ะขอบคุณมากโอเคไหมคะคุณเข้าใจที่ครูลุงพูดไหมวันนี้เราคุยกันเรื่องนี้นกวินเนอร์มาแล้วแชร์ด้วยนะลูกลูกนกครูเพิ่งเห็นเรานะคะลูกเหมียววริธาแชร์แล้วหรือยังครูอ้อมสวัสดีลูกครูอ้อมบอกแชร์กันค่ะแม่สอนแพงมากนะคะคุณชดารัตน์มาค่ะมาค่ะคุณริญญาพัฒน์แชร์หรือยังลูกคุณเบญจพรแชร์หรือยังคะมาค่ะคุณพัฒนานันสวัสดีค่ะครูดาวพีรดามาแล้วนะคะวันนี้ต่ำบอกต่ำแชร์เป็นแล้วหนูแชร์รัวๆต่ำน่ารักมากคุณแคทชลิสาบอกแพงสุดๆแคทจ๋าสวัสดีจ้านะคะมาแล้วคุณสุพนัทของครูรุ้งนะคะครูนีน่าทันชนกคนนี้เราเคยไปเจอกันที่ครูไปช่วยจามนิตทำสัมมนาที่ประเทศเยอรมนีแล้วก็เคยเจอเขานะคะเข้ามาแล้วสวัสดีค่ะนะคะแม่อ้อมาแล้วลูกคุณอ่อนอุมามาแล้วน้ำปั่นมาโอเคไหมเพราะฉะนั้นวันนี้ลูกบัวทำตามที่แม่สอนเลยบอกว่าแชร์เป็นระยะค่ะแม่วันนั้นครูสอนเรื่องกฎการทำงานของ Facebook จำได้ไหมคะว่าแชร์ทุกๆ10นาที15นาทีมันจะไม่เป็นสแปม Facebook เขาก็จะเปิด engagement ของเราด้วยซ้ำยอดเยี่ยมมากนะคะดร.แอมมาค่ะครูมนบอกกราบคำสอนครูรุ้งทุกไลฟ์ค่ะขอบคุณลูกขอบคุณครูมนค่ะเอาล่ะขอบคุณมากเลยค่ะดีมากๆนะคะคุณเมมี่ Be Strong บอก Be Strong คุณเมมี่ Be Strong นะคะคุณขวัญใจสวัสดีค่ะแชร์แล้วน่ารักมากรีบบอกครูเลยเลิฟเลิฟนะคะคุณพัชระกันมาแล้วคุณดาราสาครูพูดแล้วนึกถึงตัวเองค่ะอยากเรียนกับครูยินดีเลยลูกนะคะแล้วก็ก่อนที่จะมาเรียนกับครูนะเราเรียนฟรีๆที่หน้าเพจแบบนี้ก่อนเตรียมภาชนะของเราให้พร้อมขยายใจขยายภาชนะขยายศรัทธาขยายความเป็นไปได้เราคือท่อพระพรของจักรวาลขยายใจเราตรงนี้แล้ววันที่เรามาเจอกันมารับวิชาจากครูเราจะแบบอเนกอันนั้นเราจะล้นออกมาเลยแต่เราเทรนตัวเองด้วยการเรียนกับครูรุ้งที่หน้าเพจฟรีๆแบบนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวครูเปิดคอร์สหรือมีอะไรปุ๊บเนี่ยเราเข้าไปเรียนเราเตรียมภาชนะใจเราขยายภาชนะใจเราเรียบร้อยพอครูส่งไปให้เราจะเปิดออกแล้วรับมันแบบอเนกอนันต์เลยนะคะโอเคนะคะเพราะฉะนั้นครูพูดต่อดังนั้นครูฟันธงค่ะว่าคุณเขียนใบสั่งจักรวาลครูตอบแบบฟันธงแบบกำปั้นทุบดินคุณเขียนคุณจะได้ค่ะจิตวิญญาณดวงนี้จิตตั้งต้นคือออกมาช่วยปลดปล่อยคุณจากพันธนาการที่คุณขังตัวเองไว้ในความยากลำบากในความสับสนในความเป็นไปไม่ได้จิตวิญญาณจิตดวงนี้จิตตั้งต้นของครูมาเพื่อจับไม้จุงมือคุณไปคุยกับคนที่ตัวคุณเป็นคุณทุกคนมีตัวรู้มีตัวรู้แต่พอโลกมันลวงตาคุณกระแสของโลกมันก็พัดพาคุณไปจนคุณลืมคนที่เป็นคนที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ข้างในตัวคุณลืมพลังอำนาจของดวงจิตของคุณและครูจะบอกว่านี่คือวิทยาศาสตร์ไม่ใช่เรื่องงมงายจิตมีพลังแค่คุณนั่งสมาธิไม่ต้องเข้าลึกซึ้งไม่ต้องแบบระดับว่าโอ้โหต้องเป็นโสดาบันหรือเปล่าต้องเป็นสกิทาอนาคาหรืออรหัตผลหรือเปล่าคุณถึงจะรับรู้ได้ถึงเรื่องราวของพลังงานของจิตจิตถึงเปิดหรือเปล่ามันง่ายกว่านั้นคุณตัดเสียงรบกวนคุณอยู่กับตัวเองคุณฟังเสียงตัวเองคุณอนุญาตให้ตัวคุณเองได้เข้าไปสัมผัสความละเอียดลึกซึ้งของดวงจิตของคุณเข้าไปสัมผัสถึงพลังงานของตัวคุณเวลามันจะหยุดความวุ่นวายมันจะหยุดปัญหามันจะหยุดเวลาเหมือนเดินช้าลงเพราะจิตคุณมันนิ่งความทุกข์รอบนอกยังคงเกิดขึ้นอยู่
แต่ทำร้ายหัวใจคุณไม่ได้เพราะข้างในมันชัดเจนมันแจ่มชัดมันเชื่อมั่นมันเชื่อใจและมันพร้อมที่จะเผชิญหน้าแล้วสร้างวิถีทางเดินชีวิตใหม่จิตดวงนี้มีอำนาจเกินกว่าที่คุณประเมินมูลค่ามันหลายคนบอกครูว่าตกอยู่ในช่องกรรมเก่ากำลังเผชิญกับกรรมเก่าบุญเก่าทำมาแค่นี้ครูจะบอกคุณว่าบุญปัจจุบันใหญ่ที่สุดบุญใหม่ก็มีพลังอำนาจทะลุทะลวงบุญเดิมบุญก็คือสิ่งที่คุณสร้างเป็นคุณงามความดีจากหัวใจของคุณเป็นพลังงานเป็นสภาพจิตเป็นพลังจิตคุณคิดดีๆทำสิ่งดีๆพูดสิ่งดีๆออกจากปากของคุณเห็นผู้คนสำเร็จคุณชื่นชมเขาเห็นใครเก่งคุณสรรเสริญเขาเห็นใครทำได้คุณบอกโอเคเราก็จะทำได้เฉกเช่นเขาสิ่งต่างๆเกิดขึ้นมีทั้งขั้วบวกขั้วลบมีทั้งมารขาวมีทั้งตัวขาวมีทั้งมารดำแต่คุณเลือกที่จะจูนช่องกับตัวขาวจิตเทวะคุณเลือกที่จะมองเห็นสิ่งดีคุณเลือกที่จะเปิดโอกาสด้านดีคุณเลือกที่จะขับเคลื่อนพลังงานด้านดีคุณต่อสู้กับตัวดำมืดในตัวคุณเองแล้วคุณน็อกเอาท์มันแล้วคุณชนะมันเวลาที่ชีวิตต้องต่อสู้ต่อสู้อย่างเดียวคือต่อสู้กับเกมกิเลสในใจคุณสิ่งที่ครูทำก็คือต่อสู้กับมันข้างในโลกภายนอกไม่เคยต้องต่อสู้ต่อสู้กับกิเลสตัวอะไรสงสัยเนี่ยใช้คำว่ากิเลสก็งงอีกต่อสู้กับไอ้ตัวสงสัยสงสัยนี่เป็นวิจิกิจฉานะเป็นแม่งตัวขวางเลยนะสงสัยว่าเราทำได้เหรอสงสัยว่าเราเป็นที่รักจริงเหรอสงสัยว่าโลกนี้นะมันเหลือเฟือเหรอคนรวยมึงคงทำบุญมาดีกว่ากูมั้งไม่ค่ะไม่ต้องพูดแบบนั้นไม่ต้องเล่นเกมล่างไม่ต้องตกเป็นเหยื่อจิตคุณมีอำนาจเหนือทุกสิ่งทุกอย่างจิตที่เป็นจิตตัวแท้ประพัดสอนจิตที่เป็นจิตปัจจุบันจิตที่มันสั่งสมคุณงามความดีมาไม่รู้จะกี่ภพกี่ชาติอันนี้ก็เป็นวิทยาศาสตร์นะคะเผื่อคุณแบบคิดว่าครูลุงกำลังพูดเรื่องงมงายอยู่เป็นวิทยาศาสตร์ค่ะแต่อย่าปล่อยให้แบบว่าตายไปแล้วถึงเอ้าสิ่งที่กูได้ยินได้ฟังมาคือเรื่องจริงไม่ใช่ค่ะนี่คือเป็นวิทยาศาสตร์ค่ะร่างกายนี้ตายไปแต่จิตของเรายังคงเดินทางค่ะเปลี่ยนภพภูมิเปลี่ยนภพชาติเปลี่ยนภาชนะที่อยู่อาศัยค่ะก่อนมาเกิดเป็นมนุษย์ตอนนี้ก็ไม่เคย ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเคยเกิดเป็นอะไรมาบ้างแต่จิตดวงนี้ค่ะเก็บสะสมพลังงานหรือความรู้สึกทั้งด้านดีด้านร้ายด้านดีด้านเลวมาก่อนค่ะตอนนี้ก็มาอยู่ในภาชนะร่างกายนี้มาอยู่ในภพภูมินี้เพราะฉะนั้นครูจะบอกว่าถ้าคุณรู้ความลับนี้จิตคุณมีอำนาจคุณเข้าครอบครองอาณาจักรแห่งความมั่งคั่งของคุณได้เลยสมบัติเดิมสมบัติเก่าพร้อมจะปรากฏเชื่อมต่อกับบุญเดิมเชื่อมต่อกับวาสนาเดิมให้ได้เชื่อมต่อกับตัวรู้เดิมให้ได้และไอ้สิ่งที่กีดกั้นหรือขวางทางคือตัวสงสัยแค่ไอ้ตัวสงสัยลังเลสงสัยไม่แน่ใจไอ้ตัวมันชื่อว่าวิอย่าไปพูดเลยตัวลังเลสงสัยแค่ตัวเดียวตัวนี้ก็เป็นพยามารแล้วนะคะฉะนั้นครูบอกว่าอย่าสงสัยในคนที่คุณเป็นครูเคยร้องเพลงฮีโร่ให้คุณครูเคยบอกแล้วอย่าสงสัยในตัวที่คุณเป็นคนที่คุณเป็นครูสอนเวิร์กช็อปแม้กระทั่งให้คุณไปจ้องตากับตัวเองในกระจกมองตาตัวเองให้ได้อย่าสงสัยในตัวเองครูบอกนะการันตี 100% 1 million percent ดีกว่าล้าน percent ดีกว่าครูไม่เคยสอนให้คุณมาบูชาครูแต่ครูสอนให้คุณบูชาตัวเองกราบตัวเองกราบใจตัวเองศรัทธาตัวเองจ้องตาตัวเองแล้วชื่นชมตัวเองรักตัวเองวันหนึ่งครูลุง
ตายไปอ่ะคนที่ต้องอยู่กับตัวเองคือตัวคุณโอเคไหมคะครูไม่เคยบอกต้องมาเคารพครูเอาผ้าสามสีพวงมาลัยมากราบครูไม่ได้จำเป็นไม่ต้องทำด้วยแต่สิ่งที่จำเป็นคือคุณจะต้องบูชาตัวคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์เหนือสิ่งอื่นใดในโลกนี้คุณต้องบูชาตัวคุณให้ได้ก่อนถ้าคุณเอาพลังไว้กับตัวเอง 100% คุณจะรู้เลยว่าแท้จริงแล้วพลังตัวคุณมันจะเชื่อมกับพลังความศักดิ์สิทธิ์ถ้าพูดเป็นวิทยาศาสตร์หรือพูดเป็นคนรุ่นใหม่พูดก็คือคำว่า miracle คือมหัศจรรย์คุณจะรู้ว่าตัวคุณก็เชื่อมกับพลัง miracle หรือพลังมหัศจรรย์ได้เพราะคุณรู้แล้วว่าตัวคุณมันศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ช่องเดียวกันกับพลังงานความศักดิ์สิทธิ์มันอยู่ช่องเดียวกับมิราเคิลเพราะคุณจูนให้ตัวเองเป็นคนมหัศจรรย์คุณถึงไปจูนกับเรื่องมหัศจรรย์สถานการณ์มหัศจรรย์พลังงานมหัศจรรย์ถึงตอนนั้นคุณไม่ต้องฟังครูแล้วคุณรู้ได้ด้วยตัวคุณเองมันยอดเยี่ยมไหมรู้ได้ด้วยตัวคุณเองมันยอดเยี่ยมไหมเอาไหมรู้ได้ด้วยตัวคุณเองอะเอาแบบนั้นไหมเอาวันนี้ครูมาสอนเรื่องอะไรก็คือเป็นการตอบคำถามอะนะเพราะว่าลูกศิษย์หลายคนนะมีคำถามคือครูอ่านคำถามแล้วครูรู้อะรวมๆเลยอะที่มันเป็นก้อนใหญ่ๆเลยที่มันขวางทางลูกศิษย์ครูคือตัวสงสัยอะตัวโคตรพ่อโคตรแม่สงสัยอะมันจะเกิดจริงเหรอมันจะเป็นไปได้จริงเหรอครูพูดแล้วนะครูสอนให้คุณเป็นนักสร้างเป็นโคครีเอเตอร์ร่วมกับจักรวาลสอนมาแบบนี้สอนมา5ปีครูเองเป็นนักลงมือทำอย่างยิ่งยวดให้คุณเห็นทำให้เห็นเป็นให้ดูครูเป็นนักลงมือทำไหมพวกเราคิดว่าครูเป็นนักลงมือทำไหมเปิดกล้องไลฟ์แม่งไม่เคยขาดมา5ปีก่อนหน้านี้ที่ไม่มี Facebook Live อัดคลิปสั้นทำคลิปสั้นสมัยก่อนเขียนคอนเทนต์ทำมา5ปีไม่เคยหยุดเลยทำให้เห็นเป็นให้ลูกศิษย์ดูครูถึงสอนว่ากฎแรงดึงดูดต้องพิสูจน์ที่ผลลัพธ์และคุณคือนักสร้างร่วมกับจักรวาล นะคุณต้องเป็นนักลงมือทำนะแต่พอมันมีติ่งว่านักสร้างร่วมกับจักรวาลแสดงว่าเราไม่ได้ทำคนเดียวอ่ะมันมีพลังเกื้อกูลนะเรามีแบ็กอัพมาเราไม่ได้โดดเดียวอ่ะมือเราสร้างแต่จิตเราไปแตะแล้วเรามีจักรวาลเป็นแบ็กอัพเรารู้กฎแล้วเรารู้โฟลว์แล้วครูบอกเราคือผู้สร้างและเราคือผู้สั่งมันจะดีไหมถ้าเราเป็นผู้สร้างและบวกเรารู้ว่าเราเป็นผู้สั่งให้มันบังเกิดปรากฏมันดีไหมเราไม่ต้องสงสัยว่ามันจะเกิดขึ้นได้เหรอครูเคยพูดจาแบบร้ายกาจจิกกัดมาแล้วนะคะว่าอย่าไปสารแน่ทางมาเพราะมันตอบไม่ได้คุณตอบไม่ได้ที่ครูพูดอย่าไปสารแน่ทางมาทำไมครูพูดคำนี้เพราะเป็นคำที่ครูหยุดตัวเองหยุดตบตัวเองแบบอย่าสารแน่ได้ไหมคือครูต้องเตือนตัวเองเพราะเวลาที่ครูแบบปรารถนาสิ่งนี้แล้วครูลงมือทำแล้วครูดันถามตัวเองว่าแล้วมันจะมายังไงวะลูกค้ากูจะมายังไงต้องการให้สินค้าไปถึงมือทั่วโลกต่างประเทศต้องการให้สินค้าไปยุโรปต้องการให้สินค้าไปอเมริกาต้องการให้สินค้าเนี่ยไปทั่วโลกเลยอะแล้วมันจะไปได้ยังไงวะก็กูต้องทำอะไรอีกวะมันถึงจะไปครูบอกตัวเองว่าอย่าสารแน่ครูต้องโฟกัสสิ่งที่ครูทำได้ครูไม่ได้บอกว่าไม่ลงมือทำ
คุณทำในสิ่งที่คุณทำได้ใบสั่งจักรวาลหน้าที่คุณคือสิ่งที่คุณต้องโฟกัสอะไรที่เกินตัวคุณหรือคุณรู้ว่ามือสองมือของคุณมันเกินจะจับเกินจะสร้างเกินจะทำได้ก็อย่าสาระแน่ต้องไปรู้ว่าแล้วมันจะมายังไงมันจะมายังไงมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงไม่มีใครอธิบายได้จนกว่าคุณจะไปถึงตรงนั้นคุณลงมือทำของคุณนะคะแต่สิ่งที่คุณเขียนลงไปมันคือการออกคำสั่งวันที่คุณเข้าใจว่าตัวคุณเป็นทั้งนักสร้างและนักสั่งบวกจงไว้วางใจทำไมครูให้เขียนใบสั่งจักรวาลครูบอกแล้วสิ่งที่คนเป็นส่วนใหญ่และครูลุงนี่แหละสารแน่อยากจะด่าตัวเองให้มันแรงๆก็เนี่ยสารแน่เหลือเกินจะต้องไปเข้าไปรู้ว่ามันจะมายังไงวันนี้เรามารู้จักกันได้ยังไงคะครูมานั่งรับใช้พวกคุณได้ยังไงคะเรามาสนิทเรามารักกันได้ยังไงเรามารู้จักกันได้ยังไงคะ Facebook Facebook Live วันที่ครูเริ่มต้นมันยังไม่มี Facebook Live เลยอะแล้วครูจะไปสารแนไปนั่งถามทำไมว่าแล้วกูจะรับใช้ผู้คนได้ยังไงจิตตั้งต้นคือแบบจิตดวงนี้เข้ามาจุติเกิดในกายสังขารนี้จะมาเพื่อเป็นแสงสว่างรับใช้ปลดล็อกผู้คนในเส้นทางที่เราเดินมาแล้วรู้ว่ามันยากลำบากมันไม่ใช่ในวันที่เราสำเร็จมันคือง่ายๆสบายๆงานที่มันหนักคืองานในใจงานที่มันหนักคืองานโลกภายในโลกภายนอกสบายบรือเลยงานที่ควบคุมใจตัวเองต่างหากคืองานหนักนอกนั้นอย่างอื่นที่มันหนักหนาสาหัสเป็นเรื่องของจักรวาลเอ๊ะเราจะรับใช้ผู้คนได้ไงวันนั้นยังไม่มี Facebook Live เลยลูกจริงไม่จริง5ปีที่แล้วยังไม่มี Facebook Live จริงไม่จริงสมัยก่อนใครจะรู้ว่าขายของผ่านโลกออนไลน์ยังไม่มีออนไลน์ให้ขายของเลยวันนี้ใครจะคิดว่าดิจิตอลแพลตฟอร์มจะมาเมื่อก่อนต้องเปิดหน้าร้านต้องลงทุนต้องเช่าที่เดี๋ยวนี้ไม่ต้องมือถือเครื่องเดียวแล้วคุณจะมาหาเหตุผลอะไรทำไมที่จะขัดขวางตัวเองแชร์เหรอลูกอุ๊ยน่ารักมากนุชี่บอกจริงค่ะแม่คุณหนูเจนนี่บอกจริงค่ะแม่ตอบคำถามไหมลูกตอบคำถามที่อินบ็อกซ์ที่สงสัยไหมลูกตอบอินบ็อกซ์ไหมอะตอบคำถามที่ค้างคาใจลูกศิษย์ครูไหมอะตอบคำถามไหมครูพี่อ้อมธนิยาบอกแพงสุดแม่จ๋าลูกโอบอกจริงในจริงนุชชี่เล่น Facebook ปี2010ลูกปาติสบอกจริงค่ะแม่เอลซ่ายังคง translate ให้อยู่ thank you so much นะคุณต้ามณีนุชบอกแพงในแพงพี่อิสรีของพวกลูกบอกอย่าหาเหตุผลที่ขัดขวางตัวเองหนูสิ่งที่ครูพูดมันตอบคำถามที่ค้างใจหนูไหมบอกครูทีลูกเราจะได้ไปกันต่อเราจะได้เคลื่อนไปกันต่อไหมเทาสปปลาบอกแชร์ไปอีก10แช่ไม้เทาสวปเราเป็นเด็กอายุ19ปีครูรุ้งไปเจอเขาตอนอายุ19ปีครูรุ้งไปทำสัมมนาที่สวปเราให้ทีมครูอลิงครูอลิงแห่งสวปเราเป็นแกรนดิเลอร์แบริเชสเจสิก้าอุ๊บครูรุ้งไปทำสัมมนาให้กับลูกๆสวปเราเด็กอายุ19ปีไม้เทาปีนี้อายุ20ย่าง21มีรายได้จากการขายออนไลน์เป็นคนลาวกำไร6หลักกำไร 100,000 วันนั้นที่ครูไปเจอเด็กผู้หญิงคนนี้อายุ19ปีหลังจากที่ครูพาเขาเข้าไปในสภาวะที่จูนกับจักรวาลแล้วครูทำเวิร์กช็อปตอนทำสัมมนาให้ทุกคนโอบกอดตัวเองรักตัวเองเข้าไปจ้องตาตัวเองเข้าไปเจอจิตวิญญาณตัวเองเข้าไปเจอไอ้ตัวในของเราเข้าไปเจอยักษ์ใหญ่ของเรา
สัมมนานั้นลูกๆสปอร์เราร้องไห้กอดตัวเองมีพลังหลังจากออกจากเวิร์กช็อปหมายถึงว่าจบเวิร์กช็อปปุ๊บทุกคนออกจากเวิร์กช็อปนั้นลืมตาขึ้นมาน้ำตาไหลกลับเข้าไปกอดตัวเองจดจำความยิ่งใหญ่ของตัวเองเด็กผู้หญิงที่ชื่อไหมเทาลุกขึ้นแชร์ครูถามลูกจำความฝันของตัวเองได้หรือยังลูกจำว่าตัวเองเป็นใครได้หรือยังไหมเทาถือไมค์ตอบครูรุ้งว่าลูกรู้แล้วว่าความฝันของลูกคือลูกต้องมีรายได้หลักแสนลูกต้องไปท่องเที่ยวรอบโลกลูกจะกตัญญูกับพ่อแม่เลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่สบายจำได้ไหมไหมเทาเด็ก19ในขณะนั้นไม่มีอะไรเลยเด็ก19ปีคนลาววันนี้เดินทางมาในฐานะของสายเสกขายออนไลน์ที่สปป.ลาวกำไรหลักแสนออกมาไลฟ์สดทีคนดู300บ้าง200บ้างเคยมีคนดูวิ่งไปถึง500คนโอ้โหใครจะรู้ว่ามันเกิดขึ้นวันนั้นจะบอกได้ไหมว่ามันจะเป็นได้ยังไงมันจะมาได้ยังไงจริงไม่จริงครูจำทุกการเติบโตของลูกศิษย์ครูได้คือถ้าครูได้เจอตัวจริงลูกศิษย์ครูครูเป็นคนที่เจอครั้งเดียวครูจำตลอดชีวิตแล้วครูแอบดูแอบส่องล่าสุดครูไปเจอลูกศิษย์คนนึงจำชื่อไม่ได้ไปเจอพร้อมกับคุณพลูเนี่ยแหละนะฮะเขาก็แบบครูจำเขาได้จริงเหรอครูบอกครูดูเขาอยู่เพราะครูรู้ว่าเขามี something special ในตัวเขาครูจำชื่อเขาไม่ได้ละพลูยังอยู่กับครูป่ะถ้าพลูอยู่ครูพิมพ์ชื่อเขาให้หน่อยแล้วเขาก็ตกใจว่าพอครูพูดบางอย่างขึ้นมา 2-3 ประโยคเขาตกใจก็บอกครูดูหนูอยู่จริงๆเหรอครูตามดูหนูเหรอสันดานครูรุ้งสันดานคนเป็นครูครูรู้จักใครแล้วคนนึงครูตามดูยกเว้นคนที่เขาแสดงตัวว่าเขาไม่ต้องการให้ครูไปยุ่งกับเขาครูชัตดาวน์เลยค่ะครูบล็อกเลยครูแบนเลยครูชีวิตนี้ไม่ต้องเจอกันโอเคจบมันมีนะคะคือเรารู้พลังงานว่าโอ้คนนี้เขาไม่ได้ต้องการให้เราไปยุ่งเขาโอเคจบแต่ใครที่แบบเรารู้ว่าเขาต้องการเราครูดูลูกศิษย์ครูอยู่ห่างๆทุกคนน่ะจริงครูเป็นสันดานครูเป็นแบบนั้นถ้ามีโอกาสวันนึงเนี่ยอย่างไหมเทาเนี่ยครูจดจำครูเห็นการเติบโตของเขามันมหัศจรรย์ไหมไหมเทาแล้วมันรู้ไหมว่าทางไปทางมามันจะมีวันนี้โอเคไหมลูกมินจะแม่ลูกภูบอกมินค่ะครูไปเจอเขาร้องไห้เลยพอครูบอกว่าเฮ้ยมินเป็นเนี่ยมินอย่างนี้นะสองประโยคน้ำตามินไหลโผล่แบบตัวสั่นแบบขนลุกครูดูเขาอยู่ครูเป็นแบบนี้ครูจดจำการเติบโตการเดินทางของลูกศิษย์แต่ละคนได้โอเคไหมคะแม่ยุ่งกับหนูได้ตลอดนะคะถ้าแม่ยุ่งขึ้นมามันจะเป็นเรื่องนะลูก นาเดีย นะคะการ์ตูนมาโอเคหลังจากวันนั้นเขาปลดล็อกชีวิตครั้งใหญ่เลยแม่จริงเหรอ ต้องคุยกันละนะแต่มีเรื่องต้องได้คุยกันละแม่จำแม่จริงๆลูกโอมบอกโอมนี่ก็คือไปเจอคุณแม่โอมมาด้วยเจอน้องสาวเจออะไรกันไปเจอกันมาอีกนะอ่ะแม่ดื่มน้ำก่อนขอบคุณค่ะโอเคแม่ต้องการให้หนูยุ่งแม่ต้องการหนูต้องการให้แม่ยุ่งกับหนูค่ะได้ค่ะบาร์บี้แม่จะเข้าไปยุ่งกับลูกสาวแล้วนะคะชอบให้แม่ยุ่งเขากลับไปถามตัวเองเจอปมแล้วไปแก้หลังจากนั้นทุกปัญหาถูกแก้ออกหมดเลยมหัศจรรย์มากหลังจากเจอครูรุ้งคุณพลูนี่ถือเป็นข่าวดีของแม่เลยนะโอ้ย
ลูกฟ้านภาบอกครูดื่มสเตลล่าก่อนค่ะขอบคุณลูกนะคะครูอิสรีบอกแม่จำได้ตั้งแต่วันแรกจริงๆมีปอบอกแม่จำได้ทุกการเติบโตของลูกจริงแม่อยู่ดูการเติบโตของมีปอแม่จำลักษณะการพูดของมีปอได้ทุกคนรู้จักมีปอเอ็กซ์มัมแม่เคยมาไลฟ์สดกับแม่ที่แม่บอกวันแรกเขาแบบเป็นคนแล้วแม่ชอบเล่าเรื่องมีปอให้คนหลายๆคนฟัง Amazing มากล่าสุดแม่ก็เล่าให้ครูสอนเต้นแม่ฟังว่าเนี่ยมีปอเนี่ยเมื่อก่อนเขาเป็นอย่างนี้พูดไม่ชัดพูดไม่ได้เลยอะตอนนี้เขาพูดเก่งมากแล้วเขาแบบคือเดี๋ยวไปแม่จะสอนมีปอต้องมาไลฟ์กับแม่ที่แม่บอกคุณรู้ป่ะมนุษย์เราทุกคนแม่งมีขีดจำกัดบางอย่างทุกคนแล้วความสนุกของการเกิดมาเป็นมนุษย์มันเกิดมาเพื่อทลายขีดจำกัดของตัวเองมันพูดได้คำเดียวว่ามันหรือแม้กระทั่งสิ่งที่แม่สอนในคอร์ส21วันเปลี่ยนพลังงานเปลี่ยนโชคชะตาชีวิตที่แม่บอกว่าศักยภาพสูงสุดของมนุษย์คือดินแดนอันลึกลับพิศวงที่มนุษย์ไม่เคยเดินทางไปถึงจริงๆเพราะวันที่เราไปถึงศักยภาพที่เราว่าเฮ้ยกูทำได้ได้ไงวะช็อกอะกูทะลุขีดจำกัดของตัวเองได้ไงแล้วกูมาถึงตรงนี้ได้ไงวันนี้กูมายืนตรงนี้กูเป็นอย่างนี้ได้กูมีเดือนละแสนได้ไงกูเป็นไอเด็กอายุ19คนลาวอะตัวเล็กๆอะที่แม่งไม่มีใครเชื่อในตัวกูเลยอะตอนนี้กูมีรายได้เดือนละแสนอะกูมีคนดูไลฟ์กู200คนน่ะ500คนน่ะไหมเทาสปป.ลาวอะเรียกตัวเองว่าครูไหมเทาวันที่คิดว่าตัวเองสุดแล้วอ่ะแม่งไปต่ออีกเนี่ยดังนั้นศักยภาพสูงสุดของมนุษย์จึงเป็นดินแดนอันลึกลับพิศวงงงงวยที่มนุษย์ไม่เคยเดินทางไปถึงจริงๆเพราะวันที่คุณไปทัชไปแตะมันแล้วคุณกับคนพบว่าเอานี่ยังไม่สุดเหรอเนี่ยเฮลโลสุดขอบจักรวาลอยู่ตรงไหนแล้วคุณจะมีชีวิตแบบแม่งโคตรมันเข้าใจไหมอ่ะเข้าใจไหมอ่ะนะคะโมนาสวัสดีลูกคิดถึงหนูจังโมนานะคะมาดามแอลลี่บอกพีคนะคะเหมียวมารินีบอกมนุษย์เกิดมาเพื่อทำลายขีดเพื่อทลายขีดจำกัดของตัวเองจริงแม่งมันมากอ่ะครูเริ่มอินแล้วนะคะคุณต้องการเวอร์ชั่นไหนเวอร์ชั่นบ้าพลังกด1เวอร์ชั่นคุณลุงใจดีน่ารักสวยงามกด2 คุณสามารถกดปุ่มแล้วคุณจะได้สิ่งที่คุณต้องการมามาเบนเทนบอกเรียนคอร์สแม่ครั้งไหนถูกทลายครั้งนั้นจริงๆครับเบนเทนเป็นอีกคนที่บอกเสมอเลยว่าแม่คอร์สแม่ถูกเกินราคาถูกเกินไปกับมูลค่าที่เขาได้รับการปลดล็อกการที่รอคอยคำตอบบางอย่างมาทั้งชีวิตการที่เขาเอาไปทำแล้วเกิดผลลัพธ์ที่เป็นนิวไฮเกิดผลลัพธ์ใหม่เสมอล่าสุดครูหนึ่งสุรภามาลงเรียนซูเปอร์ VIP คอร์สแกะรอยร้อยล้านออนไลน์บายครูรุ้งครูหนึ่งสุรภาเป็นแกนดีลเลอร์ของครูอยู่แล้วเขาใกล้ชิดอยู่แล้วเขาได้รับการโคชชิ่งจากครูครูเป็นเมนทอร์ให้เขาอย่างเต็มหัวใจอยู่แล้วเพราะเขาเป็นแกนดีลเลอร์เขาเป็นดีลเลอร์แบริเชตของครูเป็นดีลเลอร์ที่ติดตัวครูเลยอ่ะหมายถึงครูสอนครูโคชชิ่งเขาเป็นเมนทอร์ให้เขาเองแต่ล่าสุดเขามาลงเรียนคอร์สแกะร้อยล้านออนไลน์แบบซูเปอร์ VIP คุณรู้ไหมคะเดือนที่ผ่านมาเน็ตโปรฟิตของคุณหนึ่งสุรภาคือนิวไฮเดือนที่ผ่านมาเดือนเมษายนเดือนแม่งคือเดือนปราบเซียนอะเมษาแล้วยังมีสถานการณ์โควิดมาแต่คุณรู้ไหมคะครูหนึ่งสุรภาทำกำไรได้600,000บาทกำไรค่ะยังไม่รวมกับคอร์สเรียนที่ครูหนึ่งสุรภาเปิดอีกค่ะคอร์สแกะร้อยล้านออนไลน์เลิศมากสุดยอดค่ะขอบคุณลูกนาเดียค่ะ
สุดยอดไหมกด1เหรอลูกกด1กด1นะคะกด1อ่ะโอเคเพราะฉะนั้นแชร์ไปแล้วคุณศรีรักบอกเอาล่ะกีดเอา 600,000 ค่ะมาดามแอลลี่แม่น่ะกีดเลยแอลลี่วันนี้พอรู้จักสุรภาไกด์นาเดียบอกว่าว้าวว้าวนะคะคุณกฤษณาบอกดื่มสเตลล่าทักหาได้คุณนายตู่คุณนายตู่นะคะกฤษณานะคะคนนี้นี่คือตัวจริงเสียงจริงนะคะอยู่อุบล นะคะนัดรับได้และสมัครตัวแทนใครอยู่อีสภาคอีสานนะคะคุณนายตู่กฤษณาคนนี้ตัวจริงนะคะติดต่อได้เหมือนกันคุณนายตู่นี่คุณนายผู้การนะคะคุณนายนายพลนะคะอ่ะมาต่อค่ะไปต่อไหมคะดูด 600,000 เอาค่ะเจนกลูกสวัสดีค่ะลูกบาร์บี้สวัสดีลูกลูกฝ้ายเข้ามาแล้วอ่ะปาติสเอาแบบคูหนึ่งปาติสน่ะเด็กผู้หญิงคนหนึ่งอ่ะที่มีความฝันไปเที่ยวขั้วโลกเหนือกับแม่ทำนิวไฮให้ชีวิตเสมอยอดขายโลกออนไลน์ทำตัวแตกไปเที่ยวขั้วโลกเหนือกับแม่มาทุกสิ่งทุกอย่างใครจะรู้อ่ะใครจะรู้อ่ะโอเคไหมคะเพราะฉะนั้นอ่ะอย่าถามครูก็จะตอบแบบกำปั้นทุบดินตอบด้วยความจริงว่าคุณเขียนใบสั่งจักรวาลแค่นั้นเหรอแล้วมันจะได้มันไม่ใช่แค่นั้นเหรอเพราะคุณโฟกัสลูกคุณสิ่งที่คุณทำได้อะไรที่คุณทำไม่ได้คุณวางใจเชื่อใจแต่ครูบอกคุณแล้วนะว่าคุณเอาจิตไปแตะให้เห็นภาพความสำเร็จภาพตอนที่มันเสร็จแล้วแล้วรู้สึกได้รับการเกื้อกูลนานับประการจากผู้คนเหตุการณ์เรื่องราวสถานการณ์ช่องแห่งความเป็นไปได้ทุกอย่าง possible มี new possibilityมีความเป็นไปได้ใหม่ๆเกิดขึ้นในชีวิตฉันทุกวันลูกค้าใหม่ยอดขายใหม่ๆโอกาสใหม่ๆแฟนคลับผู้ติดตามใหม่ๆคุณมีหน้าที่ออกมาทำออกมาโลดแล่นออกมาสร้างคอนเทนต์ออกมารับใช้ผู้คนในรูปแบบที่คุณถนัดจิตวิญญาณของคุณเขาต้องการที่จะแสดงออกถึงศักยภาพสูงสุดที่เขามีแต่สมองของคุณสั่งให้หยุดมันไว้ถ้าครูกลัวดูไม่ดีกลัวคนแบบเอาเราไปพูดลับหลังว่าแบบอะไรจักรวาลของมึงเหรอจักรยานหรือเปล่าจักรบาลไหมบาดาลหรือเปล่ามึงถ้าครูกลัวมันจะหยุดยั้งครูก็ไม่สามารถมาเล่าเรื่องกฎแรงดึงดูดหรือกฎจักรวาลหรือเล่าชีวิตครูที่มัน living with the law of attraction เพราะครูกลัวดูไม่ดีชีวิตครูอยู่ดีๆให้ผัวเลี้ยงพอแล้วจะเอาตัวเองออกมาให้คนอื่นมาพูดถึงเราลับหลังทำไมเราไม่รู้ว่าใครคิดอะไรกับเราเราไม่เจ็บตัวดีกว่าเราไม่ต้องเปลืองตัวดีไหมมันคงไม่มีวันนี้และถามว่าเส้นทางที่เดินผ่านมาครูเจอกับเรื่องราวต่างๆไหมแล้วไงวันที่เขาไม่เข้าใจคุณมันไม่ใช่วาระเวลาของเขาในวันที่เขาต้องการคุณคุณมีหน้าที่อ้าแขนโอบกอดต้อนรับเขาหน้าที่คุณคือหน้าที่คุณจงเป็นพลังงานด้านดีจงไปต่อด้านดีโลกใบนี้มันสวยงามคุณต้องรู้ว่าคุณต้องหันด้านที่คุณรู้ตัวว่าคุณเป็นที่รักอย่างยิ่งเป็นคนโปรดของจักรวาลเอาด้านนั้นออกมาไม่ใช่เอาด้านที่ตกเป็นเหยื่อกลัวความเก่งของตัวเองเหรอคะกลัวโลกจะรู้ความสามารถที่แท้จริงของคุณเหรอคะ
กลัวว่าโลกนี้จะไม่ได้ประโยชน์จากคุณดีกว่าไหมคะ at the end ตายทุกคนตายเรียบ at the end อายุไขมากสุดก็ร้อยกว่าปี at the end ก็ต้องจากกันไปหมดบายบายสวัสดีลาก่อนเจอกันอีกทีไม่รู้อยู่ตรงไหนภพภูมิไหนจำกันบ่ได้กาด้วยจริงไม่จริงat the end คือจากไปทุกคนเหมือนที่คุณพ่อคุณแม่เราเหมือนปู่ย่าตายายของเรา at the end ท่านก็จากโลกใบนี้ไปคนตายทุกวันอ่ะคุณแล้วเคยบอกแล้วด้วยนะว่ามีงานวิจัยออกมาเขาเป็นรีเสิร์ชเลยว่าไปสัมภาษณ์คนที่แบบป่วยระยะสุดท้ายแบบใกล้จะตายแล้วถามว่าถ้ากลับไปแก้ไขอดีตได้อยากจะแก้ไขอะไรอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรทุกคนที่แบบอยู่โค้งสุดท้ายของชีวิตบ้านปลายชีวิตบอกเขาไม่อยากกลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรแต่เขาเสียใจที่เขาเคยอยากทำอะไรแล้วเขาไม่ได้ทำมันเพราะสิ่งต่างๆมันถูกหยุดยั้งไว้ด้วยความกลัวในหัวใจเขาจริงไม่จริงพูดถึงความตายแล้วมีใครแบบว่าอุ๊ยคุณลุงมึงมันเป็นเรื่องปกติอันนี้ก็คือต้องบอกกันไว้ก่อนเรามานั่งคิดกันดีกว่าเราจะใช้ชีวิตแบบทิ้งอะไรไว้ให้คนพูดถึงเราว่าอะไรดีกว่าอันนั้นแม่งมันกว่าเยอะเอาไม่ต้องให้ใครก็ได้คนในครอบครัวเราลูกเราจะพูดถึงเราว่าอะไรวะเพื่อนสนิทในชีวิตเราเขาจะพูดถึงเราว่าอะไรเราจะจากไปแบบทิ้งอะไรในโลกไว้ให้โลกนี้เรามาคุยกันแบบนี้ดีกว่าไม่ต้องไปกลัวเลยไอ้ความตายเนี่ยมันถึงจริงๆนะลูกหนูยังไม่ต้องกลัวด้วยไม่ต้องแบบอุ๊ยครูพูดอะไรอะแบบกาลกินีมันต้องตายทุกคนลูกจ๋ามีคนตายทุกวันไม่ตายด้วยโควิดมันก็ต้องตายด้วยโรคอื่นเนี่ยมันตายทุกวันนะลูกบางคนบอกครูลุงพูดอะไรความตายเอามาคุยกันว่าเราจะทิ้งอะไรไว้ดีกว่าอันนี้แม่งมันกว่าเยอะหนูว่าจริงไม่จริงที่แม่พูดเนี่ยมีอะไรที่ครูพูดแบบอุ๊ยครูลุงจริงไหมที่พูดมานี่คือความจริงทุกประการไหมเนี่ยมันกว่าไหมว่าเราจะจากไปแบบทิ้งอะไรไว้ให้โลกนี้ดีกว่าไหมเออดีไหมกี่โมงแล้วเนี่ยเดี๋ยวต้องชงอุ๊บกิน5 ทุ่มแล้วครูต้องชงอุ๊บกินแป๊บนึงนะคะเอาแชร์ก่อนแล้วเดี๋ยวก็คือจะตอบคำถามให้จบแชร์ก่อนค่ะแชร์ก่อนค่ะเอาแชร์เราจะได้เอาให้จบ 2,000 แชร์โอ้ย 2,000 แชร์ปิดไลค์ดีกว่าเว้ยแชร์ค่ะเดี๋ยวจะสอนต่อเพลินใช่ไหมฟังครูรุ้งเพลินแชร์ค่ะแชร์ค่ะนั่งสู่ความมั่งคั่งลูกเป๊กสวัสดีลูกใช่ลูกก่อนตายทำอะไรได้มากกว่ามันกว่าเยอะแชร์ลูกแชร์ค่ะที่รักลูกโอขอบคุณมากยิ่งอรุณบอกสะใจมากค่ะแม่ว่าจะทิ้งอะไรไว้ให้โลกนี้เป็กกี้สวัสดีลูกพักเบรกกับอุ๊บแป๊บหนึ่งแชร์ค่ะแล้วจะตอบคำถามแบบสายเสกแล้วหลังจากนี้แชร์ยังคะไปต่อยังเอายังคะ
เอายังคะกี่แชร์แล้วพี่โอบอกแม่222แชร์แล้วพักสปอนเซอร์เข้าสปอนเซอร์เข้ากินจริงดื่มจริงทุกวันนะคะอุ๊บดีท็อกค่ะนะคะกินผักน้อยนะคะแล้วก็แบบถ่ายแล้วมันแบบว่าทรมานมากนะคะถ้าคุณไม่ได้ขี้สัก2วันคุณจะรู้มันทุกข์ใจมากนะคะไปต่อนะเอ้ยครูก็ไม่ได้แชร์แม่แชร์ด้วยลูกแป๊บนึงครูขอแชร์ด้วยบ้านพี่อ้อมแชร์แล้วขอบคุณลูกแป๊บนึงครูนี่แหละขอแชร์เพิ่มค่ะแป๊บนึงนะลูกแป๊บนึงขอเวลานิดเดียวครูแชร์เราก็แชร์กับครูด้วยลูกแป๊บนึงนะคะความมั่งคั่งเริ่มที่กตัญญูเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับครูแชร์แป๊บนึงลูกเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งไปกันต่อลูกไปยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณพร้อมแล้วนะไปกันต่อนะเพราะอยากได้รับให้รีบขอบคุณโอเคขอบคุณทุกการแชร์ของพวกลูกเลยค่ะขอบคุณมากขอบคุณมากมากโอเคอ่ะมาไปต่อพี่โอบอก 2,349 แชร์ลูกขอมีวัดสักหลังโรงเรียนยากจนหลายๆโรงโดยมีแม่เป็นองค์ประธานก่อนตายค่ะแม่ลูกตู่สุดยอดจริงๆอ่ะไปพี่ตานิชาของแม่เข้ามาแล้วนะคะอ่ะอ๋อคุณสุพนัทอินทจิตแชร์แล้วขอบคุณมากเลยค่ะโอเคโค้ดโอบอก 2,382 แชร์ขอบคุณโค้ดโอมากลูกนะคะไปต่อค่ะดังนั้นเลิกถามเคลียร์นะคะสิ่งต่างๆก่อนหน้านี้ที่มันไม่เคยเกิดขึ้นโลก Facebook ไม่เคยเกิดโลกออนไลน์ไม่เคยเกิดแพลตฟอร์มดิจิตอลไม่เคยเกิด Shopee ไม่เคยมีอะไรอีกอ่ะเราช้อปปิ้งกันที่ไหนอีกอ่ะนะลูก Lazada ก็ไม่เคยมีปรากฏเมื่อก่อนต้องมีแต่หน้าร้านเมื่อก่อนจะต้องมีแบบว่าทำเลทองเราต้องไปเช่าที่ที่แถวทองหล่อถ้าทำร้านอาหารตรงนู้นไปทองหล่อถ้าทำที่ช้อปปิ้งหรือร้านอาหารอีกก็ต้องไปที่สยามเดี๋ยวนี้มีใครไปเดินสยามสแควร์มั้ยลูกไม่มีเซ็นเตอร์วันอนุสาวรีย์เฮ้ยใครไปเดินอีกมั้ยลูกตอนนี้ไม่มีเลยลูกช้อปปิ้งออนไลน์อย่างเดียวจริงไม่จริงถูกไม่ถูกตอนนี้ทุกอย่างช้อปปิ้งออนไลน์ใครจะคิดว่าเดี๋ยวนี้มีLala Move มี Curry Express ใครจะคิดว่าเดี๋ยวนี้ต้องมีการแบบว่าส่งอาหารก็นึกว่าต้องเปิดร้านอาหารเปิดภัตตาคารเปิดรีสอร์ทเปิดร้านอาหารในห้างเปิดร้านอาหารทำเลดีๆเปิดร้านอาหารในโรงแรมหรูๆใครจะคิดว่าเดี๋ยวนี้สั่งอาหารกินก๋วยเตี๋ยวเรือทุกวันนี้ยังสั่งออนไลน์ก๋วยเตี๋ยวเรือมาส่งถึงบ้านคุณรู้ได้ไงว่าอะไรจะเกิดขึ้นในโลกยุคข้างหน้าตอนนี้เรามองย้อนกลับไป5ปีที่แล้ว10ปีที่แล้วใครจะคิดว่าโลกมันจะโลกาภิวัตน์มันจะภิวัตน์มันจะวิวัตน์มาถึงจุดๆนี้ครูพูดนี่จริงไหมคะเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่าอะไรมันจะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าแต่ครูเป็นคนหนึ่งที่มีความฝันและเขียนวิชลิสต์ไว้เลยว่าอยากทำอะไรอยากเป็นอะไรอยากสร้างอะไรแล้ววันนี้มันก็เกิดขึ้นแล้วครูเชื่อว่าหลายๆคนนะที่ประสบความสำเร็จในโลกยุคนี้อิสรีก็อธิษฐานจิตอิสรียังอยู่กับแม่ไหมเนี่ยอิสรียังอยู่กับแม่ไหมจริงแม่แต่ก่อนเช่าร้านที่สยามที่เท่ารูหนู 200,000 ลูกตู่บอกเป๊กจริงไหมลูกเป๊กจริงไหมเมื่อก่อนเป๊กยังต้องเปิดร้านอยู่ที่เมเจอร์รัชโยธินเลยเป๊กจำได้ไหมเดี๋ยวนี้แม่งออนไลน์อ่ะ 100% 100% น่ะลูกบัวบอกจริงค่ะจริงไหมโลกมันเปลี่ยนไวมากจริงไหมคะครูไนตี้เราเข้าใจอย่างที่ครูพูดยังอิสรีอยู่กับแม่ไม่อยู่อิสรีนี่คือเมื่อก่อนเป็นเจ้าของแบรนด์อิสรีคริสตัลตอนนี้ก็ยังเป็นอิสรีแบบธุรกิจแบบจะจมแล้วอะแบบงงไปหมดแล้วอะมันยุคผ่านเปลี่ยนระหว่างออฟไลน์สู่ออนไลน์อิสรีก็ไม่เคยคิดเหมือนกันว่าวันนึงมันจะมีการขายออนไลน์เกิดขึ้นแต่อะไรอิสรีอธิษฐานจิตขอให้เจอหนทาง
ที่จะไปต่อแล้วก็มาเจอแม่แล้วก็เอาคริสตัลมาขายในออนไลน์ขายดีกว่าออฟไลน์ไม่รู้กี่ล้านเท่าพูดแบบนี้เลยดีกว่าแล้วก็มาเจอกันในฐานะดีลเลอร์แบริเชตของแม่อีกลูกเข้าใจเปล่าปีที่แล้วยอดขายครูอิสรีถล่มทลายแตะเหยียบเนี่ยหลักร้อยยอดขายนะลูกไม่มีใครรู้ว่าสิ่งแบบนี้จะเกิดขึ้นดังนั้นเขียนมันออกมาที่เหลือเนี่ยโลกมันจะพิวัตรไปสิ่งต่างๆมันจะแบบเสกสร้างเขาเรียกว่าจักรวาลมันจัดเรียงตัวครูคุยเรื่องนี้กับอาจารย์บัณฑิตบ่อยมากอาจารย์บัณฑิตบอกว่าสิ่งที่อาจารย์บัณฑิตเขียนลิสต์ไว้ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งเนี่ยมันจะมาในรูปแบบออนไลน์ไม่คิดเลยว่าวันหนึ่งมันจะมาในรูปแบบชีวิตแบบนี้ก็ไม่มีใครคิดเหมือนกันแล้วนี่เป็นหน้าที่ของเราเหรอมันเป็นหน้าที่ของใครลูกเป็นหน้าที่ของจักรวาลจัดสรรสิ่งต่างๆเกิดขึ้นจากผู้คนที่เขาก็เกิดมาเพื่อจะเป็นผู้สร้างเหมือนกับลูกเหมือนที่มาร์คซักเกอร์เบิร์กสร้าง Facebook แล้วดวงจิตที่ปรารถนาความสำเร็จรุ่งเรืองเฟื่องฟูมันก็มาแมทชิ่งพอดีกันกับโลกที่มันพิวัตรไปผ่านแพลตฟอร์มดิจิตอล Facebook Lazada Shopee อะไรก็ตามแต่ที่มันเกิดขึ้นเต็มไปหมดทุกวันนี้จริงไม่จริงครูตอบแบบกำปั้นทุบดินอีกรอบหนึ่งอย่าไปยุ่งอย่าไปสงสัยว่าทางมามันจะมายังไงตัดตัวสงสัยทิ้งซะมีหน้าที่โฟกัสสิ่งที่เราต้องทำแต่สิ่งอื่นที่เราปรารถนาที่มันเกินสองมือเราเขียนจรดปลายปากกาลงไปซะคุณมีหน้าที่เป็นผู้สั่งคุณมีหน้าที่เป็นผู้สร้างและคุณจงทำในฝากผู้สร้างของคุณและคุณคือ co-creator with universe ดังนั้นเมื่อคุณเป็น co-creator เป็นผู้สร้างด้วยอีกฝั่งหนึ่งคุณก็ต้องเป็นผู้สั่งเพราะมันมีสิ่งต่างๆที่เกินมือสองมือของคุณจะทำได้เมื่อวานครูบอกไปแล้วปัญหาบางปัญหาคุณเครียดให้ตายกินยาแก้โรคซึมเศร้าเป็นโรคประสาทอะไรก็ตามแต่ลูกศิษย์ครูเคยเล่าให้ฟังว่าเขาถึงขนาดแบบอาเจียนเป็นเลือดเลยเพราะเครียดเรื่องธุรกิจมากและสุดท้ายเขาก็แก้อะไรไม่ได้แก้ไขอะไรไม่ได้เขาทำในสิ่งที่เขาทำแล้วสุดท้ายไอ้เรื่องที่เขาเครียดจนอาเจียนเป็นเลือดอยู่ดีๆมันก็คลี่คลายแบบมหัศจรรย์มากก็แต่ก็ในเวลาที่นานพอสมควรแล้วครูถามเขาว่าแกะรอยได้ไหมว่าทำไมเรื่องนั้นอยู่ดีๆมันก็คลี่คลายอย่างง่ายๆเลยรู้ไหมว่าเขาตอบครูว่าอะไรคือเวลาครูโคชชิ่งลูกศิษย์นะครูแบบว่าต้องการให้เขามองให้เห็นมันเออเล่าเรื่องนี้แล้วแม่งมันเว้ยฟังครูนะครูถามเขาว่าแล้วเราบอกครูได้ไหมว่าตอนที่ไอ้เรื่องมันขี้คายมันขี้คายได้ยังไงบอกอยู่ดีๆคนนี้ก็มาเคลียร์เรื่องนี้ให้แล้วนี่ก็จบไปและไอ้ที่ค้างคาไว้ก็มีคนเอาเงินมาใช้แล้วก็ขายที่ได้ไม่ต้องขายทอดตลาดแล้วก็ได้โรงงานกลับคืนมาอีกโรงงานหนึ่งครูบอกไม่ต้องเล่ากระบวนการนี้ให้ครูฟังแต่เล่าว่าใจเรามันเป็นยังไงเรื่องนี้มันถึงขี้คายได้เขาบอกครูขาหนูเครียดถึงขนาดอ้วกเป็นเลือดไปหาหมอหนูเป็นแบบ depressed อ่ะเป็นโรคซึมเศร้าไปขอยาหมอมากินจนแบบว่าหนูถึงจุดที่แบบว่ากูไม่ตายหรอกเรื่องนี้ชีวิตกูผ่านมาไม่รู้เท่าไหร่แล้วกูเป็นอะไรเนี่ยกูจะให้คนอื่นแม่ง
มาทำร้ายกูได้ไงวะยาเยอะกูไม่กินนะที่ไปขอมาจากหมอกูเป็นบ้าอะไรอยู่เนี่ยเครียดจนไม่เครียดเครียดจนแบบมาถึงจุดที่แบบว่าไม่เอาแล้วกูเป็นอะไรอยู่เนี่ยกูจะไม่ยอมให้ใครมาเทคชีวิตกูอีกแล้วช่างแม่งอะไรเกิดแม่งก็เกิดอะไรที่แก้ไม่ได้ช่างมันกูจะสร้างใหม่เท่านั้นแหละแม่เจ้าประคุณมันตรงตามสูตรและชีวิตมันมักจะเป็นแบบนี้มันคือการ detachment law of detachment กฎแห่งการปล่อยวางขั้นสุดไอ้จังหวะที่มันใจมันปล่อยวางได้ณขณะจิตเสี้ยวนั้นก็คือมันไว้วางใจว่าทุกอย่างมันจัดการได้เดี๋ยวมันลงล็อกของมันเองไม่ใช่เรื่องของกูแล้วกูจะเอาชีวิตที่กูเคยเบิกบานมีพลังสดใสกลับคืนมาแล้วมันเด็ดตรงไหนรู้ป่ะเด็ดตรงที่เขาฟังไลฟ์ครูไลฟ์หนึ่งแล้วเขาพูดว่าแล้วเขาบอกครูว่าแม่เคยสอนว่าไอ้ที่เสียไปสร้างใหม่ง่ายกว่าลูกศิษย์ครูมันเจ๋งตรงนี้แหละเขารอฟังประโยคนั้นน่ะแล้วเขาบอกว่าครูพูดขึ้นมาในไลฟ์นึงว่าระหว่างคุณจะไปร้องแล่แหกกระเชิงไปดิ้นไปเจ็บปวดกับสิ่งที่คุณสูญเสียไปแล้วสร้างใหม่ง่ายกว่าเขาบอกเขาฟังครูในไลฟ์นั้นน่ะคุณเก็ตยังนี่แหละแล้วทุกอย่างก็คลี่คลายทันทีที่เขาคิดว่าสร้างใหม่ง่ายกว่าคือเขาผลักมือจากอดีตแล้วเขากลับมาโฟกัสกับ now โฟกัสที่ปัจจุบันที่ครูพูดไงว่ากรรมปัจจุบันสำคัญที่สุดกรรมดีปัจจุบันกรรมหรือคุณงามความดีหรือการลงมือทำในปัจจุบันมันเหนือกว่ากรรมเก่าเก็ตเป้าโหยสุดไหมแอลลาตีบอกสั่นสะเทือนมากแม่น้ำตาไหลเลยเป๊กบอกเยสหนุนเจนนี่บอกสร้างใหม่ง่ายกว่าแอลลี่บอกพีคมากชูบอกโอ้ยแพงหนุนบอกโอ้ยแพงพี่จิ๊บบอกไอ้ที่เสียไปสร้างใหม่ง่ายกว่าโอ้ยลูกมันจริงไม่จริงครูแอนนี่บอกไอ้ที่เสียไปสร้างใหม่ง่ายกว่าพีคมากแม่ลูกเก็ตที่แม่พูดป่ะพี่จิ๊บบอกใช่จริงเลยค่ะกฎนี้ใช้ได้ดีนะเวลานี้กุ๊กไก่สวัสดีลูกคุณกนิษฐาบอกแพงมากคุณวัฒนาบอกใช่ค่ะครูรุ้งเคยเป็นค่ะลูกบัวบอกกฎแห่งการปล่อยวางขั้นสุดใช่แล้วลูกลิญญพัฒน์ครูนีลอบอกแค่นี้เองลูกทีบอกสุดๆขวัญบอกใช่ค่ะแม่เวลาเจอทางตันจะคิดอย่างนี้แล้วทุกอย่างผ่านไปได้ด้วยดีโหลูกงี้ลูกจะไม่แชร์เหรอถามจริงหนูจะไม่แชร์เหรอชุดความคิดชุดนี้ที่เป็นเสาหลักชีวิตเป็นปัญญาตื่นรู้แล้วลูกจะไม่แบ่งปันเหรอลูกจะไม่ทำบุญกับแม่เหรอลูกจะไม่แชร์เหรอครูแชร์นะลูกขออนุญาตแชร์หลายคนกำลังเผชิญอยู่และณตอนนี้ด้วยและณสถานการณ์โควิดด้วยมันจะต้องไปถึงคนลูกแพรวบอกแพงมากนับตังบอกเก็ตมากที่สุดลูกโจแอนบอกโคตรเก็ตพลังงานที่คุณจะเอาไปร้องแล่แหกกระเชิงเจ็บปวดเสียใจทุรนทุรายกับสิ่งที่สูญเสียไปแม่งเอามาสร้างใหม่ง่ายกว่าคุยสลีบอกคอนเฟิร์มแม่สร้างใหม่ง่ายกว่าและได้มากกว่าเดิมหลายร้อยเท่าโคชโอบอก 2,505 แชร์ค่ะลูกค้ามันต้อง 3-4,000 แชร์แล้วไอ้แบบเนี้ยลูก
ปาทิตย์บอกแม่สวยจังเลยค่ะปาลูกเบกอารมณ์ทุกคนมากนะคะเออครูเจนนี่นะคุณหนูเจนนี่บอกใช่ค่ะต้องแชร์ไกด์นาเดียบอกแม่ต้องแชร์เพิ่มนุชชี่ลูกบอกแชร์ค่ะทรีบอกจำไว้ในจิตนะคะครูนีลอแห่งสปป.ลาวบอกพีคมากลูกมีปอบอกแพงในแพงเจนุกบอกแชร์ไปอีกแม่รู้เลยว่าสร้างใหม่ง่ายกว่าครูนีลอบอกเจนนี่บอกให้คนอื่นตื่นรู้กันค่ะเป๊กหัวเราะแม่หนักมากครูแอนนี่บอกหนูก็คอนเฟิร์มว่าสร้างใหม่ง่ายกว่าขอบคุณลูกโอขอบคุณโค้ดโอของแม่บัลลังก์ใหม่โค้ดโอสวยมากทุกคนไปตามดูไลฟ์โค้ดโอได้เขาซื้อบัลลังก์ใหม่อันนี้แม่จะสอนด้วยเรื่องเปลี่ยนบัลลังก์เปลี่ยนตังค์ในกระเป๋าเนี่ยโอเคนะทุกคนวันนี้พีคไหมทุกคนมีหลักคิดแบบนี้ทุกคนจะได้หลักคิดดีๆแบบนี้ทุกคนจะได้หลักจิตหลักจิตวิญญาณที่เป็นกฎจิตวิญญาณที่เป็น spiritual law จากทุกไลฟ์ของครูรุ้งขอให้คุณกดติดดาวกดติดตาม line at krurung at ครูรุ้งหรือแม้แต่ใน YouTube เดี๋ยวตอนนี้ครูจะทำคอนเทนต์พิเศษทาง YouTube ที่ไม่ได้ลงใน Facebook แต่อยู่ในช่อง YouTube เพราะฉะนั้นพวกเราไปเตรียมกดกระดิ่งนะคะกดติดตามไว้ทางช่อง YouTube ด้วยเดี๋ยวจะมีคลิปที่ลงทาง YouTube ที่ไม่ได้เป็นที่ไม่ได้ลงทาง Facebook Page เออนะคะทำออกมาแล้วรอทีมงานตัดต่ออยู่เพราะฉะนั้นไปติดตามกดกระดิ่งทาง YouTube ด้วย YouTube ครูรุ้งกดแรงดึงดูดเนรมิตชีวิตนี่แหละนะคะฟินไหมคะพี่เรียนบอกไปตามค่ะไปตามแล้วไปตามแล้วไปSubscribe นะคะหรือว่าSubscribeนั่นเองนะคะคุณยาดาบอกสุดยอดมากค่ะครูรุ้งวันนี้สร้างใหม่ขอบคุณนะคะคุณภูที่รักบอกครูรุ้งสวยสง่านะคะโอ้ขอบคุณมากดังนางพญาก็คงจะเป็นเพราะว่าเสื้อของลูกตู่ตัวนี้นะคะที่ทำให้ครูเป็นแบบนั้นคุณต้องดูตอนต้นไลฟ์คุณจะเห็นว่าครูข้างบนดูสวยสง่าเป็นนางพญาแต่ข้างล่างครูใส่กางเกงยีนขาดด้วยนะคะ วัยรุ่นสุดๆเอาละคุณวัฒนาอุตมงบอกว่าพีคมากค่ะครูรุ้งลูกทีบอกยกพลังใจขึ้นทันทีค่ะแม่ขาหลายๆคนบอกติดตามอยู่นะคะ exclusive clip for YouTube yes นะคะครูแอนนี่อ่ะเพราะฉะนั้นเลิกสงสัยสิ่งที่ครูลุงบอกให้คุณทำครูทำมาแล้วเอาเมื่อวานเอาให้คุณดูด้วยเขียนใบสั่งจักรวาลอย่างละเอียดอาจารย์บัณฑิตทำมาแล้วเขียน master list คู่ชีวิตหนังสือ The Secret ค่ะMagic ค่ะฮีโร่ค่ะปรมาจารย์กดแรงดูดในซีเคร็ตทุกคนเขาทำสิ่งนี้มันเป็นกฎระดับโลกอ่ะลูกเข้าใจไหมมันเป็นแบบ universal laws ไม่ใช่แบบตั้งขึ้นมาเองมันเป็นสิ่งที่คนสำเร็จทุกคนทั่วโลกรู้ความลับเหล่านี้โอเคไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเขียนซะแล้วไม่ต้องมาถามว่ามันจะเกิดขึ้นจริงหรอบอกให้ละรู้ทุกอย่างละโอเคนะแล้วก็สุดท้ายเวลาคุณเขียนใบสั่งจักรวาลเสร็จเมื่อวานครูไม่ได้เอาให้คุณดูนะคะเอาให้ทีมครูหนึ่งสุรภาปาติสดูว่าเฮ้ยสอนไม่จบว่ะเมื่อวานให้คุณเขียนเมื่อคุณเขียนใบสั่งจักรวาลเสร็จแล้วครูจะลงท้ายแบบนี้ทุกครั้งว่าขอบคุณจักรวาลขอบคุณทุกการจัดสรรขอบคุณทุกการเกื้อหนุนขอบคุณทุกความรักจากจักรวาลฉันรักจักรวาลเซ็นชื่อครูรุ้งพิมพัฒนาขอบคุณขอบคุณขอบคุณทุกคำสั่งลงท้ายด้วยการขอบคุณและเวลาที่คุณเขียนขอบคุณจักรวาลให้คุณเขียนเหมือนเด็กคนหนึ่งที่คุยกับพ่อแม่ก็ได้เป็นความรักเขาอะหรือเขียนแบบฉันเป็นเจ้านายของจักรวาลก็ได้แล้วแต่คุณเลยให้มันเป็นความรู้สึกของคุณเหมือนกับว่าคุณจ่าหน้าซองเขียนจดหมายถึงจักรวาลแล้วเดี๋ยวไปรษณีย์แห่งจักรวาลก็นำเมสเซจหรือนำสารนี้ส่งตรงถึง
พ่อจักรวาลแม่จักรวาลหรือส่งตรงถึงเจ้าจักรวาลก็แล้วแต่คุณเลยโอเคไหมแล้วแต่คุณเลยแต่ให้เป็นความรู้สึกที่ขอบคุณมาจากหัวใจคุณจริงๆเพราะขอบคุณก็คือได้รับเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับโอเคนะครับเพราะถ้าอยากได้รับให้รีบขอบคุณเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งจำได้ไหมครูอ้อมครูอ้อมเอาสิ่งที่ครูสอนมารวมกันเป็นเนื้อเพลงครูอ้อมอยู่กับแม่ไหมเนี่ยแม่ไม่เห็นคอมเมนต์ลูกอ้อมเลยลูกอ้อมไปไหนแล้วเนี่ยคุณสมยศขันธพรนะคะคุณแนนนี่เลิฟเออแล้วแต่คุณทุกครั้งครูจะบอกคุณว่าจงลงท้ายด้วยการขอบคุณเสมอในชีวิตนี้แล้วคุณจะได้รับมันจริงๆแล้วครูพูดว่าอะไรทำไมมันต้องเป็นเทคนิคอ๋อครูลูกอ้อมอยู่กับคุณแม่ตลอดเลยรักลูกจังนะคะต้องให้เครดิตเขาเพราะว่าเพลงขอบคุณทุกสรรพสิ่งลูกอ้อมเป็นคนประพันธ์เนื้อเพลงนะคะร่วมกับครูนัทอีกคนหนึ่งนะคะเออเอาสิ่งที่แม่สอนมาเขียนรวมเป็นเนื้อเพลงนะคะโอเคไหมในท้ายที่สุดให้ลูกอันนี้คือเป็นเทคนิคแล้วหนูคนที่ขอบคุณได้คือคนที่มันได้รับแล้วอะเลยเขียนขอบคุณได้จริงไม่จริงจริงไม่จริงคะเพราะฉะนั้นขอบคุณเลยครูสูตรเด็ดเคล็ดลับสูตรหนึ่งเหมือนเวลาทำอาหารอร่อยมันจะมีสูตรเด็ดใช่ไหมกดแรงดึงดูดเหมือนกันถ้าจะเอาให้แซ่บเลยนะเอาให้แซ่บเอาให้นัวเอาให้อร่อยเอาให้กลมกล่อมเลยนะทำไมไปทางของกินตลอดทุกวันเลยนะครูลุงคือจงขอบคุณทุกครั้งไม่ว่าคุณอธิษฐานจิตคุณแบบปรารถนาสิ่งใดหรือคุณเขียนสั่งจักรวาลทุกอย่างให้ลงท้ายด้วยการขอบคุณและจงใช้ความรู้สึกที่เหมือนแบบเหมือนเนี่ยลูกขอบคุณครูลุงเหมือนที่พวกเราบอกแม่ขอบคุณนะที่แม่มาสอนหนูเห็นไหมครูอยากออกมาสอนพวกลูกทุกวันจริงไม่จริงแล้วครูขอบคุณลูกทุกคนที่ช่วยกันแชร์ลูกทุกคนยิ่งรู้ว่าโอ้การแชร์ของลูกทุกคนมันสำคัญมากเนาะแม่ลุงถึงขอบคุณลูกตลอดเลยลูกก็อยากแชร์อีกเห็นไหมเราให้ความสำคัญเรารู้คุณค่าเรารู้มูลค่าเราขอบคุณพวกเราขอบคุณครูรุ้งครูรุ้งก็ขอบคุณพวกเราเราต่างคนต่างซาบซึ้งรู้คุณในกันและกันสิ่งนั้นถูกขยายเพิ่มพูนและเราต่างได้รับครูได้รับจากพวกเราเสมอนะคะครูได้รับพลังใจจากพวกเรามีครั้งหนึ่งในไลฟ์ที่ครูเสียงแหบเสียงแห้งพวกเราก็คอมเมนต์ว่าเซฟครูรุ้งแล้วก็แฮชแท็กเซฟเสียงครูรุ้งให้ครูรุ้งไปนอนให้ครูรุ้งไปพักครูรู้สึกว่าเออเขาไม่ได้เห็นเราเป็นแค่แบบครูออนไลน์อะแต่เขารักเราเหมือนเราเป็นครูในชีวิตเขาจริงๆเขาเป็นห่วงเราคือครูได้รับความรักจากพวกเราเช่นกันครูก็อยากส่งพลังให้เราอีกส่งให้พวกเราอีกแบบไม่มีที่สิ้นสุดเท่าที่ยังมีลมหายใจอยู่ก็จะทำสิ่งนี้ไปตลอดไปตลอดเท่าที่มันจะทำได้โอเคไหมเพราะฉะนั้นเราเหมือนกันการขอบคุณมันคือการขยายแล้วจำได้ไหมครูเคยสอนว่าในคลิปสั้นคลิปหนึ่งว่าสำหรับคนที่อธิษฐานจิตไม่เก่งอธิษฐานจิตไม่เป็นคำขอบคุณคือการอธิษฐานจิตที่แม่นยำที่สุดเพราะเมื่อไหร่ที่คุณขอบคุณได้จิตวิญญาณคุณมีแรงสั่นสะเทือนของการรู้ว่าคุณได้รับแน่นอนคุณได้แล้วคุณคลุกแล้วคุณรู้สึกแล้วทำไมครูต้องบอกว่าขอบคุณแบบสนิทกับจักรวาลเหมือนพ่อจักรวาลแม่จักรวาลหรือเจ้าจักรวาลของข้าก็ได้แต่ให้เป็นความรู้สึกที่คุณเข้าถึงเขาจักรวาลซอร์สก๊อดพระเจ้าเพียวเอเนอร์จี้
definite energy whatever อะไรที่แล้วแต่หนังสือต่างประเทศจะเขียนหรือคุณจะเรียกพลังงานเหล่านี้ถ้าคุณเข้าถึงคุณจูนติดเลยเมื่อคุณอยู่ในช่องเดียวกับพลังงานที่คุณยกตัวอย่างไงถ้าคุณรู้สึกว่าคุณแม่งคือจิตวิญญาณดวงนี้ของคุณมันศักดิ์สิทธิ์ คุณคือคนศักดิ์สิทธิ์จิตของคุณมีอำนาจเมื่อคุณรู้ตัวคุณศักดิ์สิทธิ์คุณก็จูนเข้าช่องแมจิกคุณก็จูนกับความศักดิ์สิทธิ์ของศักดิ์สิทธิ์พลังงานศักดิ์สิทธิ์คุณก็จูนติดกับเรื่องพวกนี้เหมือนกันโอเคไหมคะใช่ลูกพ่อจักรวาลของลูกแม่จักรวาลหรืออาจจะเป็นเจ้าจักรวาลของข้าอะไรได้หมดไงแต่ขอให้มีความรู้สึกความรู้สึกชัดเจนไหมคะวันนี้ครูตอบคำถามทุกอย่างไหมลูกที่พวกเราแบบสงสัยจะได้หรอจะจริงหรอแค่เขียนหรอไอ้นูนไอ้นี่หรอครูลุงเข้าใจแล้วนะบอกให้โฟกัสทำในสิ่งที่ตัวเองรักชอบถนัดยิ่งทำยิ่งอยากทำยิ่งทำยิ่งไม่หยุดทำดันมาถามว่าฮะแล้วจักรวาลจะทำงานให้ยังไงแม่ถ้าฉันตอบได้ก็ไม่ต้องลงมาเกิดบนโลกนี้แล้วล่ะตัวใครตัวมันค่ะรอดูสถานการณ์ในชีวิตคุณแล้วกันแต่บอกแล้วว่าจงเป็นความรักและจงเป็นความเชื่อมั่นไว้วางใจบอกไปแล้วนะอีกตัวสงสัยเนี่ยพยามารยักษ์ใหญ่ในชีวิตคุณเลยล่ะไอตัวสงสัยเนี่ยโอเคไหมคะไปสมควรแก่เวลาแล้วสมควรแก่เวลาแล้วครูต้องขอตัวนะคะไปล้างหน้าขอตัวไปล้างหน้าแล้วก็ไปมาร์คหน้าทองคำก่อนโอเคไหมคะเมื่อวานนะคะมาสหน้าทองคำวันนี้ใครเอาของครูไปไหนแล้วนะคะครูขอตัวไปล้างหน้าเช็ดเครื่องสำอางออกไปอาบน้ำไปมาสหน้าโอเคไหมคะจะได้เอาหน้าสวยๆมาเจอพวกคุณ Good night นะคะขอตัวขอเวลาส่วนตัวนะคะไปมาสหน้าได้ดื่มอุ๊บเรียบร้อยแล้วนะคะขอตัวไปมาสหน้านอนก่อนนะคะนอนหลับฝันดีในอ้อมกอดของจักรวาลไว้วางใจในชีวิตค่ะวันนี้เคลียร์คมชัดลึกมากแม่โอ้ขอบคุณดร.แอมค่ะขอบคุณดร.แอมขอบคุณดร.แอมแอนราตีนุชชี่ไกด์นาเดียลูกนกใจเย็นขอบคุณมากขอบคุณทุกคนมากเลยขอบคุณหัวใจทองคำสินค้าทุกตัวทักคุยสลีได้ค่ะแม่อย่าลืมทาเจสสิก้าด้วยนะคะแบรลิเชสเนี่ยนะเป็นซีรีส์ทองคำและขาดไม่ได้นะคะเซรั่มและครีมทองคำแบรนด์เจสสิก้าของครูอ้อมจุฑารัตน์ค่ะจ้าเดี๋ยวแม่จะไปมาร์กหน้าทองคำฉีดสเปรย์น้ำแร่ทองคำแล้วก็ทาซีรั่มแล้วก็ไนท์ครีมทองคำของเจสสิก้าจ้าคุณออนอุมาลูกเอนิวคุณหมอนิวนนทิดาไกด์นาเดียมาดามแอลลี่พี่กิฟต์อรัญญาที่รักของครูคุณหนูเจนนี่ลูกหนุนจ้าลูกหนุนบอกรักแม่ลุงวันนี้แพงมากลูกจะฟังซ้ำรักลูกนุ้ยครูพี่อ้อมลูกลูกแดงทารินีเพิ่งเข้ามาหนอแม่เพิ่งเห็นคุณทรายคุณเปิ้ลวินเทจลูกนกใจเย็นขอบคุณสัตว์ทุเรียนนะลูกขอบคุณลูกมากๆเลยฮะลูกโอบอก 2,850 แชร์ไม่ 3,000 แชร์เหรอลูกโอเหรอลูกค้าลูกต้องทำเป้าให้แตกนะคะเป้าของเราคือแชร์ 3,000 แชร์ทางเราจะขอมอบโล่ให้กับโค้ชโอนะทางเราจะขอมอบโล่ให้กับโค้ชโอนะคะโอ้ลูกแอนนี่นะคะลูกนุชชี่ลูกเป๊กลูกนับตังค์
กู๊ดไนท์ค่ะทุกคนครูไหมค่ะเราไม่เจอกันหลายวันนะเราไม่เจอกันวันพรุ่งนี้วันมะรืนนี้วันพุธเราไม่เจอกันพฤหัสเราไม่ได้เจอกันเราอาจจะเจอกันอีกทีหนึ่งวันศุกร์ใครยังเก็บซีรีส์นี้ไม่ครบไปย้อนเรียนให้ครบโอเคไหมอ้าวแชร์ส่งท้ายค่ะลูกอ้อมอ้อมน่ารักมากจังเจ๊นก45รักเจ๊นกนะคะคิดถึงจังลูกบีบีสรยาโอเปิด4เครื่องโค้ดโอเปิด4เครื่องเลยเหรอลูกโค้ดโอโค้ดโอบอก 2,900 แชร์แล้วก็เอาลูกจ๋าเรามาช่วยกันทำเป้าแตกมีไหมคะทุกคนจะได้ยอดเข้าเป้าแตกแม่ไปทำธุระที่ไหนนะเดี๋ยวแม่จะบอกพี่แอนนี่เป็นการส่วนตัวนะคะแม่ก็ชอบถามเรื่องส่วนตัวพี่แอนนี่เหมือนกันเวลาพี่แอนนี่ออกไปข้างนอกแม่โทรไปแอนนี่ลูกไปทำอะไรอ่ะลูกอยู่ไหนอ่ะแอนนี่ก็ลูกทำอะไรอยู่ไหนล่ะแม่ก็ชอบถามเรื่องส่วนตัวของแอนนี่เหมือนกันค่ะเพราะฉะนั้นแม่ก็จะบอกเรื่องส่วนตัวแม่กับพี่แอนนี่เหมือนกันค่ะโคโดบอก 2,919 แชร์เดี๋ยวมันก็ต้องมีการแชร์ย้อนหลังรักรักโคโดอ่ะครูบัวลูกลูกครูบัวกรณิสาคิดถึงเหมือนกันนะบัวนะทั้งครูบัวพันชรดาทั้งครูบัวกรณิสาเลยบอกเจ้าบัวพันชรดาบอกรักซีรีส์นี้มากเนาะแม่ก็รักซีรีส์นี้มากทุกคนคะแม่ว่าเรามอบโล่และถ้วยรางวัลนะคะให้กับโค้ชโอเถอะค่ะโค้ชโอแบบโอโค้ชสุดยอดโอแม่เริ่มกลัวโอแล้วล่ะโค้ชโอบอก 2,989 แชร์โอจ๋าแม่เริ่มกลัวโอแล้วล่ะลูกเดี๋ยวแม่จะแชร์เพิ่มเดี๋ยวนี้เลยจ้ะโอจ๋าก ัดตันยูมันคืออะไรหรือเธอโอเป็นคนโค้ชโอเป็นคนที่กัดไม่ปล่อยนะลูกคนแบบนี้แหละแม่งคือคนจริงคนสำเร็จ3,000แชร์แล้วมาติดบอกเย้ขอให้ทุกคนยอดเข้าเป้าเต็ม รู้ยังคะทำไมคุณแม่ถึงต้องซื้อบ้านเดี่ยว4ไร่อยู่คนเดียวแบบไม่มีเพื่อนบ้านเลยมีทะเลสาบอยู่ด้านขวาของบ้านด้านซ้ายเป็นที่ดินเปล่าที่กูเป็นเจ้าของเงี้ย เพราะว่าเราจะแหกปากตะโกนและกดกระดิ่งได้นี่คือเหตุผลที่คุณแม่ต้องซื้อบ้าน4ไร่ริมทะเลสาบแบบว่าไม่มีเพื่อนบ้านขอให้ทุกคนยอดเข้าเป้าแตกโอ้ยคุณลุงนะคะถ้าคุณลุงอยู่คอนโดคงต้องซื้อเพนท์เฮาส์ชั้นบนสุดนะคะให้โลกโค้ดโอเลยคุยสรีบอกปาติ้นบอกไปสวัสดีค่ะเจอกันอาจจะเจอกันวันศุกร์ตอนกลางคืนนะลูกใช่แล้วลูกบัวไปค่ะทุกคนได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพราะขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับโอเคนะครับให้รีบขอบคุณ